งพระนิพพานเป็นปัจจัยถ้าหากว่ากติเราทรงได้เพียงเท่านี้สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะพึงคิดนั่นก็คือศีลเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงย้ำไปเสมอว่าพระโสดาคสิกขาคามีอธิศีลสิกขาเป็นสำคัญคำว่าที่ศีลสิกขาก็หมายความรักษาศีลบริสุทธิ์จริงๆไม่ยอมบกพร่องในศีลนี่พอเป็นพระโสดาบันเขาแล้วความจริงเราก็ยังไปพระนิพพานไม่ได้เพราะว่าพระโสดาบันยังไม่มีสิทธิที่จะเข้านิพพานแต่ว่าคำว่าพระโสดาบันท่านแปลว่าเป็นผู้เข้าถึงกระแสพระนิพพานทีนี้ท่านที่เป็นพระโสดาบันนี้ชื่อว่าเป็นคนที่มีกระแสเข้าถึงกระแสพระนิพพานก็เพราะว่าถ้าตายจากความเป็นมนุษย์สิ่งที่จะเกิดต่อไปก็คือเป็นเทวดาหรือพรหมพ้นจากความเป็นเทวดาหรือพรหมก็มาเกิดอยู่แค่มนุษย์ตายจากมนุษย์ใหม่ก็ไปเป็นเทวดาหรือพรหมใหม่ตามกำลังจิตในฐานะที่เป็นพระโสดาบันเพราะว่าพระโสดาบันนี้แบ่งเป็น3เขตด้วยกันคือเอกวิชีโกลังโกละสตะสตุปรมะเอกวิชีก็หมายความว่ามีอารมณ์ทรงตัวเคร่งเครียดหมายความมีจิตมั่นคงมากในคุณพระรัตนตรัยหรือว่าในศีล5มีพระนิพพานเป็นอารมณ์แน่นอนอย่างนี้ชื่อว่าเอกวิชีตายจากคนไปเป็นเทวดาหรือผมกลับลงมาเป็นคนครั้งเดียวเป็นอรหันต์สำหรับคนท่านที่มีอารมณ์หย่อนไปกว่านั้นนิดหน่อยที่เรียกกันว่าสัตตะขัตตุก็ตายจากคนเป็นเทวดาจากเทวดามาเป็นคนตายจากคนเป็นเทวดาจากเทวดามาเป็นคนอย่างละ3ชาติพอเป็นคนครบชาติที่3เป็นพระอรหันต์ถ้าจิตเลวไปกว่านั้นก็เป็นเทวดา7ชาติเป็นคน7ชาติเป็นคนครบ7ชาติเป็นพระอรหันต์นี่เป็นอันว่าเป็นพระโสดาบันเราจะเกิดเราจะเกิดก็มีเขตจำกัดในการเกิดคือเกิดเป็นมนุษย์กับเทวดาหรือพรหมแล้วก็มีเวลาจำกัดว่าเราจะเกิดกี่ชาติเป็นพระอรหันต์นี่ที่เรียกว่ามีคติแน่นอนทีนี้มีอีกในหนึ่งว่าการที่คนเราปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานไม่ใช่ว่าจะต้องมาตั้งต้นพระโสดาสิกขาอนาคาอรหันต์ไปตามลำดับเสมอไปอย่างท่านพระโคดิกะพระโคดิกะในระหว่างที่มีชีวิตอยู่ก็ได้ฌานสมาบัติเพียงเล็กน้อยแล้วร่างกายท่านก็ป่วยไข้ไม่สบายมาโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมามากปรากฏมากฌานก็เสื่อมเหลือนิดหน่อยร่างกายสบายร่างกายโรคภัยไข้เจ็บบรรเทาลงก็มีร่างกายดีขึ้นมาอารมณ์จิตก็ดีขึ้นนี่ในขั้นสุดท้ายท่านมาตัดสินใจว่าร่างกายมันเป็นภัยสำหรับเราเวลานี้เพื่อนของเราบวชพร้อมกันเป็นอรหันต์กันไปหมดนี่เราอยู่กับองค์สมเด็จพระบรมสุคตถ้าโรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนเราเราก็เป็นอรหันต์ไปแล้วฉะนั้นถ้าเวลาใดก็ตามถ้าร่างกายพอมีกำลังดีมีใจมั่นคงเวลานั้นเราจะทำลายชีวิตนี้เสียเพราะถือว่าชีวิตเป็นศัตรูใหญ่หมดอะไรในชีวิตฉะนั้นเมื่อกำลังร่างกายโรคบรรเทาลงไปร่างกายดีขึ้นกำลังใจดีขึ้นเมื่อจิตมีอารมณ์แน่นอนท่านก็ตัดสินใจว่าร่างกายมันเป็นภัยใหญ่ต้องทำลายมันไปเสียและตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าขึ้นชื่อว่าร่างกายประกอบพฤติกรรม5แบบนี้จะไม่มีสำหรับเราอีกต่อไปในเบื้องหน้าถือว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่เราจะมีร่างกายแบบนี้ท่านก็นำมีดเฉือกมีดโกนเข้ามาเชือดคอตายพอตายแล้วพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่าพระโคดิกะไปนิพพานแล้วพญามารเข้ามาหาพระพุทธเจ้าบอกว่าพระสมณะโคดมเวลานี้โคดิกะลูกชายเขาท่านเชือดคอตายเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าปาปิมะดูก่อนมารผู้มีบาปเธอจะมาสนใจอะไรกับพระโคดิกะลูกชายของเราพระมโคดีกะลูกชายของเราพ้นวิสัยของท่านที่จะทรมานแล้วมารไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจึงได้เหาะไปในอากาศไปค้นตั้งแต่ชั้นต่ำถึงพรหมชั้นสูงสุดทั้งในเมฆในหมอกก็หาดวงวิญญาณของพระโคดีกะไปสถิตอยู่ที่ไหนไม่ได้
ธรรมานี่ไม่มีอำนาจไปถึงนิพพานจึงกลับมาเฝ้าองค์สมเด็จพระพุทธมารใหม่พระพุทธเจ้าก็ทรงยืนยันว่าโคติกะลูกชายของเราพ้นวิสัยของท่านเพราะว่าเป็นไปนิพพานเสียแล้วนี่เราจะเห็นว่าการที่เป็นอรหัตผลไม่ใช่ว่าจะมันต้องนั่งไล่เบี้ยว่าเป็นพระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์เสมอไปถ้ากำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทมีความเบื่อหน่ายในร่างกายเมื่อไรด้วยความจริงใจคิดว่าร่างกายนี้เป็นภัยสำหรับเราร่างกายเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์ทุกข์อะไรล่ะเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ป่วยเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์พัดพลาดจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์สิ่งใดที่ตั้งใจอยากจะได้ไม่ได้สมความปรารถนาก็เป็นทุกข์อันนี้เราก็ไม่พอใจเห็นว่าร่างกายเป็นโทษถ้าจิตใจของเราเป็นอย่างนี้ตายเมื่อไรเป็นอรหันต์เมื่อนั้นจบกันเพราะเวลาหมดแล้วนะป้านะนี่บอกให้ฟังว่าการที่จะบรรลุมรรคผลไม่ใช่ว่าจำจะต้องถือระดับเสมอไปมันขึ้นอยู่กับกำลังใจที่เราจะปล่อยขันธ์ห้าหรือไม่ปล่อยแต่ตัวนี้รู้สึกว่าหนักไปหน่อยอย่างน้อยที่สุดเที่ยวนี้ก็เราจะย้ำกันแค่พระโสดาบันเราขอโอกาสขึ้นธรรมะนะได้อรหัตผลเขาก็เคยฟังมาที่มาเกิดเนี่ยมาเกิดนี่เพราะเป็นวิสัยปัจจัยของอภิธรรมเด็กกำปีก็กลับไปภาษาที่บทฉันข้าวเสร็จพระฉันข้าวเสร็จนี่ก็เรียกมาเทศอภิธรรมเด็กกำปีแค่สั้นๆแบบนั้นนะเป็นอรหันต์หมดเลยเห็นไหมนี่พวกเราเนี่ยดีกว่าสัตว์เดรัจฉานแต่ว่าถ้าเกิดไปชาติหน้าบังเอิญจะต้องเกิดปานิพานไม่ได้ฉันว่าเลวกว่าสัตว์เดรัจฉานยังไงหือเอ้าก็สัตว์เดรัจฉานเกิดชาติใหม่เป็นอรหันต์ได้ถ้าเราเกิดไปชาติเป็นอรหันต์ไม่ได้มันก็เลวกว่าทั้งเยอะแยะแต่ว่าเราก็ต้องจำบทบาทของสัตว์เดรัจฉานไว้เอาสัตว์เดรัจฉานเป็นครูเวลาจะนอนเนี่ยนึกถึงความดีที่เราทำไว้นี่เราชอบอะไรชาตินี้เอามันอย่างใดอย่างหนึ่งเกาะให้มันตายไปเลยบทสวดมนต์สักบทหนึ่งหรือว่ากรรมฐาน40หรือว่าวิปัสสนาญาณเฉพาะข้อใดข้อหนึ่งเปิดแล้วเรารักอันเนี่ยเกาะตายเลยเกาะให้ติดยังเอาชอบภาวนาบอกพุทโธอย่างอื่นไม่เอาเกาะโบกี้มันไม่ดีสู้เกาะรู้จักไม่ได้อย่างฉันเนี่ยฉันไม่ชอบเกาะรู้ไม่ชอบเกาะพวกพี่เกาะรู้จักพระพุทธเร็วดีเดี๋ยวนี้ก็วันไหนไม่เห็นพระพุทธเจ้าวันไม่ไหวหมดแรงนี่เมื่อกี้นี่ก็ย่องไปสองเที่ยวไม่ได้เอาตั้งนั่งเอาพระทำมาแล้วทำแล้วไปพอหลวงพ่อนั่นวิ่งหนีพุ่งขึ้นไปก็ตามไปมั่งตามไม่ตามไปดูแกตามไปหาพระหาพระพุทธเจ้าแล้วต้องไปไหว้พ่อก่อนพ่อแม่นี่ต้องไปไหว้ก่อนถ้าไปไหว้ท่านแล้วก็เลยให้พาเขาไปหาพระพระท่านก็บอกเออดีวันนี้แกพูดดีไอ้พูดแบบนี้คนมันตกนรกยากถ้าว่างั้นนี่แล้วก็โบกี้ตอนนี้พอจนเสร็จก็ขึ้นไปอีกทั้งเลยขับปุ๊บบอกอีวันนี้ต้องขึ้นถึงที่ฐานทำไมเขาจะถวายสังฆทานโอ้ตกใจจริงถ้าจะถวายสังฆทานนี่ต้องไปถึงที่นะไม่งั้นถือว่าสมาบัติไม่เต็มอัตราและบุญที่คนถวายจะน้อยไปถ้าเข้าถึงจุดจะถือว่าบุญมหาศาลมันต่างกันเยอะจ้ะการทำบุญระยะยำทำปกตินะกับสมาบัติเต็มที่เนี่ยมันต่างกันเป็นเอาต้องคูณได้แสนนะคูณได้กี่แสนฉันไม่รู้ต้องนับแสนๆมันไม่เหมือนกันนี่พอขึ้นไปครั้งที่สองพอไปถึงโยมโยมบอกคุณตรงไปที่เลยสมเด็จสั่งแล้วก็วิ่งไปหาองค์ปัจจุบันบอกไม่ได้ไปบ้านคุณนนท์แล้วกันไล่เข้าบ้านไปเลยถามทำไมว่ารู้เปล่าเขาจะถวายทั้งอาทานตกใจเลยเป็นนั่งปอนะเข้าบ้านแล้วไม่อยากกลับเลยโอ้มันแต่งตัวเช่งช่างไม่อยากมาสวยดีเห็นไหมมีชะดงชะดาโก้แม่พอออกมาจากบ้านชะดาหายหัวโลดดิโลดไม่โลดเปล่าดันล้านท่านด้วยไหม
นี่หมดท่าเลยพอถึงเวลาเสียงกรี๊ดกรี๊ดยังไม่มานะอยู่ข้างบนน่ะก็ได้ยินกรี๊ดกรี๊ดมันบอกกรี๊ดแล้วกรี๊ดช่างมันเดี๋ยวก่อนมันไม่ได้เดี๋ยวดึกก็เลยวิ่งแจ้งมันนี่ไอ้เกาะโบกี้เนี่ยมันดีแบบนี้นี่ถ้าพวกเราเนี่ยถ้าชอบอะไรสักอย่างหนึ่งให้ถือเป็นสรณะใครจะว่าอะไรดีไม่ต้องฟังใครแต่ว่าการพิจารณาอย่างอื่นก็พิจารณาไปแต่บทนี้ที่เราชอบเกาะให้ติดอย่างถ้าสมมติว่าเราชอบใจว่าพุทโธดีเนี่ยเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าบทนี้ว่ายันตายเลยไม่ต้องเปลี่ยนใครจะเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนแต่การพิจารณาขันห้าใช้ได้พิจารณาไปพอจะภาวนาขึ้นมาก็จับพุทโธเป็นสรณะอันนี้ไม่ยากเลยถ้าไปเกิดชาติไหนถ้ามีพุทธเจ้าเราวิ่งชนปังถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าโปรดไม่ได้ด้วยพระอรหันต์ธรรมดาเนี่ยโปรดไม่ได้ซวย ทำไมยังบอกว่าซวยเพราะพระอรหันต์องค์อื่นถือว่าไม่ใช่วิสัยที่จะโปรดต้องพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสงเคราะห์คนพวกนี้ไม่ต้องคอยมีสนมันพระศรีอานก็โปรดวิ่งไปให้ทันเนี่ยถ้าไม่คอยทำไมคอยก็คอยบนสวรรค์ไม่ได้มาคอยเมืองมนุษย์นี่คอยเมืองสวรรค์จะมีอะไรปวดท้องขี้ปวดท้องเยี่ยวก็ไม่มีเทวดาไม่มีส้วมนะพวกนี้ระวังให้ดีนะนี่ใครไปสร้างส้วมตายไปเป็นเทวดาไปอาศัยส้วมฉันเก็บแพงเลยนี่เดินไปไหนสร้างส้วมด่าหมดส้วมหนึ่งส้วมสองน้ำสามไฟสามรายการนี่ก่อสร้างที่ไหนมีเต็มไม่ได้มีเกียรติไอ้เรามันชอบขี่ใช่ไหมอันนี้หากว่าถ้าเราใช้แบบนั้นนิพพานสิอันไม่ใช่ก็ตรัสถ้าเวลาจะเกิดเนี่ยมันต้องชนพระพุทธเจ้าเพราะพวกนี้มีวิสัยโดยเฉพาะที่พระพุทธเจ้าบอกว่าคนนี้ต้องเราเองเป็นผู้โปรดก็คือคนพวกนี้ถือพระพุทธเจ้าเป็นสรณะคือพุทธานุสติกรรมฐานเป็นสรณะอย่างฉันนี่ก็เหมือนกันนอกจากพระพุทธเจ้าโปรดไม่ได้แล้วที่ทำไมพระหลวงพ่อปานโปรดได้เพราะพระปานเป็นพระโพธิสัตว์พัฒนาพุทธภูมิแล้วก็เต็มแล้วเป็นชาติที่เต็มแล้วหลวงพ่อปานเต็มตั้งแต่อายุ40ที่รู้ว่าเต็มก็เป็นเรื่องเป็นอย่างนี้วันหนึ่งท่านนั่งกรรมฐานอยู่ปีอายุ40พอดีท่านนั่งกรรมฐานอยู่ท่านก็มีพระมาบอกท่านปานแกมาเอาดีกว่านี้ไม่ได้แกทำยังไงก็ตามเอาดีกว่านี้ไม่ได้แกมันดีเท่านี้เขาเล่นพูดทิ้งไว้แบบนั้นนะสิท่านก็ทักเอถ้ามันดีเท่านี้แล้วมันต้องดีกว่านี้ไปอีกทำไมจะต้องจำกัดความดีแล้วเราก็ไม่ได้ละความพยายามแต่ก็ทำทุกอย่างแต่มันก็ดีขึ้นมาไม่ได้มันไม่มีที่จะดีแล้วมันหมดดีแต่ก็ท่านก็ยังคิดว่ามันอาจจะดีต่อไปเพราะคนยังไม่ถึงอรหัตผลนี่ใช่ไหมพระโพธิสัตว์นี่เป็นพระอริยเจ้าไม่ได้ก็ชันโลกีมันก็เต็มอัตราอภิญญาก็เต็มแต่ก็นึกว่าจะดีต่อไปมันก็ดีไม่ได้ก็ลองไปสอบไปหาพระสิบองค์กว่าที่ว่าเก่งที่สุดไปถึงทำไงรู้ไหมหลับตากันไปหลับตามาหลับหลับลืม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 หลับหลับอยู่นั่นแหละนั่งตรงหน้ามึงก็หลับกูก็หลับหลับก็ลืมลืมแล้วก็หลับหลับก็ลืมลืมไม่รู้ทำอะไรกันพอวันนี้สุดหลวงพ่อปานลืมตาป้อนั่นก็ป้อไม่หลับอีกแล้วถามทำไมผมได้เท่านี้พ่อปานบอกผมก็ได้เท่านี้บอกแล้วแล้วกันเราเป็นเพื่อนเป็นครูก็ไม่ได้แล้วจะไปขอก็เป็นครูอ้าวจากองค์นั้นไปองค์อื่นอีกก็ไปหลับหลับลืม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 หลับหลับแล้ววันนี้สุดหลวงพ่อปานลืมตาไม่หลับองค์นั้นก็ไม่หลับอีกยันกันเป็นอันว่าจบเกมแค่นั้นจนกระทั่งมาใกล้อายุ60ถึงนั้นมันบอกว่าท่านปานแกจะไปหาที่ไหนก็ทรงความดีแค่นี้มันเต็มแล้วโอ้โหโทรมาเกือบ20ปีมันจะบอกไอ้แกมันยังโง่เนี่ยเราก็นึกภูมิใจเหมือนกันนะเนี่ย
ที่เราโง่แล้วหลวงพ่อก็โง่เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมหลอกให้เราไปไหว้ผีได้ตั้ง10คนไม่บอกด้วยไหว้ธรรมะนี่เป็นอันว่านี่พระปานท่านเป็นพระโพธิสัตว์เต็มระดับท่านถึงทรมานพวกเราได้เห็นไหมนี่พอมาทรมานพวกเราก็ทรมานตอนนั้นท่านก็สอนแบบจังหวะของพระโพธิสัตว์ในท่าด้านวิปัสสนาญาณเข้มข้นท่านก็ส่งไปหาองค์อื่นส่งไปหาองค์อื่นสมัยนั้นก็มีพระอรหันต์นี่ต้องเยอะแต่ชาวบ้านเขาไม่รู้นะแต่พวกนักปฏิบัติด้วยกันเนี่ยเขารู้ที่ท่านส่งไปทุกองค์ไปอรหันต์ทั้งนั้นนะฉันนี่ได้ช่ำชองเรื่องอรหันต์อรหันต์โกหกก็ไม่ได้ใช่ไหมลีลาพระอรหันต์นี่โกหกไม่ได้เด็ดเพราะเราจับได้มาหลายองค์แล้วมีหลายแบบเขาไปบางองค์ทำเป็นบ้าบ่าบอบอบางองค์ก็ด่าโคตรพ่อโคตรแม่ถ้าสองวันทั้งวันไม่เมียด่าจริงๆด่าไม่ใช่ด่าหลอกๆทำท่าทางเขาดูแล้วก่อนเราแน่หรือไม่แน่ถ้าไม่ดีจริงก็จงอย่ามาเอาพระอรหันต์ก็แบบนั้นนะเขาไม่ได้รับจ้างสอนก็สวดหนักสมมติว่าสวดไปแล้วก็นอนฟังสบายเอ้าอยากด่าด่าไปมันเหนื่อยไปแล้วไปเดี๋ยวมันเหนื่อยมันก็เลิกพอ3วันด่า3วันแล้วไม่ได้แล้วเลิกหาไอ้พวกเมืองกรุงเก่าแม่มันดื้ออ้าวแหละยกเมืองที่แล้วไอ้พวกกรุงเก่าใช้ไม่ได้โคตรแม่มันดื้อด่านด่าอะไรก็ไม่เจ็บเอ้าเอาซะอีกดีตอนนี้เองแหละคนเหนื่อยด่าไม่เป็นแล้วโอ้โหสอนเหมือนกับเราจะเป็นอรหันต์เดียวนั่นเลยมาดีเป็นกรณีพิเศษเลยในคนลองคนลองอ่ะถ้าว่าเราเอาไม่จริงเขาไม่ให้ของเขาเขาถือของเขาทองคำหรือเพชรจะไปบาปอะไรเขาไม่มีเจตนาทำลายเราเขามีของดีแต่ว่าเราจะเอาดีหรือเปล่าใช่ไหมถ้าไปทำท่าไปขอไปลองเรียนเขาเขาเหนื่อยเปล่ามีประโยชน์อะไรไม่ต้องการเพราะเวลานั้นรุ่นนั้นท่านไม่ต้องการจริงๆเพื่อต้องการคนเอาจริงโดยเฉพาะนี่ต่อมาหลังจากพระปานตายแล้วตมันลาสมัยนั้นเป็นพุทธภูมิเหมือนกันก็ถึงถูกด่าหนักหลวงพ่อปานก็ถูกด่าพอๆเหมือนกันเราเป็นพุทธภูมิมาตอนนี้เบื่อพระเต็มทีลาจากพุทธภูมิเพราะต้องลาจากพุทธภูมิเนี่ยไปติดอยู่โคตรภูต้น3เดือนไม่มีชาวบ้านเมืองนี่เขาติดไม่มีคุณตามแบบฉบับไม่มีโคตรภูนี่ไม่ชั่วขณะจิตเดียวนั่นติดโคตรภูต้นอยู่3เดือนครบ3เดือนแม้มันไม่ออกไปสักทีมันโผล่ไปได้ครึ่งตัวอีกครึ่งมันติดมันขาวผ่องใสอยู่ครึ่งตัวอีกครึ่งตัวมันดำอยู่วันนั้นก็หน่องนี่พันแง่แก่แค่เนี่ยว่าเดี๋ยวลองเที่ยวดูเดี๋ยวมันเคยไปมาทีไรตอนป่วยเนี่ยเขาให้ไปอีตอนหลังนี่มันดันไปไม่ได้ดิเห็นทุกวันวันนั้นลองวันที่ครบ90มันออกพรรษาพอดีมันพุ่งพรึดเป็นไปอีกสักแค่นี้มันเอางี้ก็แล้วกันประมาณสักไม่ถึง20วันไปข้างแง่แก่ตรงนั้นเองขึ้นไม่ไหวหมดแรงเลยมันหมดแรงจริงๆตัวนี่เกือบจะขยับไม่ได้ก็ มีพระหลายองค์ท่านเดินไปชะโงกมีก็จำได้พระโมกขลาภาษาลีบุตรอันนี้นั่นหลายองค์แต่มีอาจารย์ประจำอยู่องค์เพราะตอนที่ฝึกตอนหลังเนี่ยท่านมหากัจจายนะมาคุมอยู่มาทุกวันไปไหนเห็นทุกวันด้านทิพยคุยานท่านคุมเพราะว่าท่านเป็นพุทธภูมิมาเก่าตอนนี้ท่านกับโหลดหน้าบอกเอาคุณทุกองค์บอกเดี๋ยวฉันจะช่วยพระบอยฉันจะช่วยพระพุทธเจ้าลุกจากพระแทนบอกนี่ถ้าเอานี้คุณช่วยไม่ได้ไม่ใช่วิสัยของพวกคุณต้องตาถาคตเท่านั้นเป็นผู้ช่วยเรานั่งกับท่านก็เดินกลับไปหมดท่านบอกเอ้าคุณขึ้นมาสิเท่านั้นแหละพลิกเธอไปนั่งป๋อเลยแม่พอขึ้นนั่งป๋อก็มีแรงก็เลยผ่านพระตะโพตรงนั้นเนี่ยแค่นี้เองอะโยมไม่ใช่พ่อคอย
พระพุทธเจ้าเป็นคอยคอยอะไรไปหาท่านไปนั่งแก่ๆไปไม่ได้ท่านบอกว่าเพราะว่าองค์นี้มาจากพุทธภูมินั่นนอกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะทรงเคราะห์ได้ถ้าไม่ใช่พระเจ้าทรงเคราะห์ไม่ได้นี่พอผ่านนี่แล้วปุ๊บไม่รู้มันวิ่งไปทางไหนบ้างชนกำแพงมาอะไรไม่รู้ตัวเลยนี่มันติดก็ติดดีก็เลยถามได้ว่าทำไมถึงต้องติดนานเพราะตามแบบที่ศึกษามาโคตรภูเนี่ยมันติดนานไม่ได้แค่7วันนี่ก็ไม่มีใครเขาติดถึงนั่นก็เลยบอกว่าคุณมาจากพุทธภูมิและคุณจะต้องไปเป็นครูสอนเขาถ้าคุณผ่านไปไวถ้าลูกศิษย์ของคุณไปกระทบอะไรเข้าตอนครูตระกูลคุณจะบอกเขาได้ยังไงนี่เป็นไงซ้อมใหญ่สิเรียนวิชาครูมันอ่านจริงๆนี่ครูเล็กนะไม่ใช่ครูใหญ่ความจริงให้เป็นครู12ปีนักเรียนทุนตอนนี้มันเลยแล้วเนี่ยที่ตอนนี้ก็รับราชการจะออกมาอะไรก็ได้หือเลยทุนอะไรใช่ไหมคุยได้เรื่องอะไรเปล่าเนี่ยได้ก็เลิกได้ประโยชน์แล้วนี่ดึกมากแล้วคนคอยให้กินยาแล้วจะคอยท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและพระโยคาวจรทั้งหลายบัดนี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานไปกรรมฐานแล้วต่อนี้ไปขอได้โปรดตั้งใจสดับคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานสำหรับวันนี้ก็อยากขอพูดถึงอนุสติสุดท้ายคำว่าอนุสติสุดท้ายก็หมายความว่าจะรวมอนุสติที่เหลือ3อย่างคือ 1. กายคตานุสติ 2. มรณานุสติ 3. อุปสมานุสติจะอธิบายรวมกันเพราะว่าอนุสติทั้ง3ประการนี้ถือว่าเป็นอนุสติที่มีความสำคัญที่สุดในบรรดาอนุสติทั้งหลายที่ผ่านมาที่พูดว่าสำคัญก็เพราะว่าถ้าท่านองค์ใดหรือว่าท่านผู้ใดปฏิบัติในอนุสติทั้ง3ประการนี้ควบกันเป็นปกติท่านถือว่าการปฏิบัตินั้นเป็นการปฏิบัติเพื่ออรหัตผลโดยตรงฉะนั้นถึงผมยังถือว่าอนุสติทั้ง3ประการนี้มีความสำคัญมากโดยว่าท่านที่จะเป็นพระอริยเจ้าคือเป็นพระอรหันต์ถ้าขาดการเจริญกายคตานุสติกรรมฐานท่านผู้นั้นจะเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ประการที่สองสำหรับมรณานุสติกรรมฐานนี่มีความสำคัญมากเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าแม้แต่องค์สมเด็จพระพักตร์วันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าแล้ววันหนึ่งได้ทรงตรัสเรียกพระอานนท์มาเวลานั้นพระอานนท์เป็นพระโสดาบันสมเด็จพระวิชิตมารได้ทรงตรัสถามพระอานนท์ว่าอานันทะดูก่อนอานนท์เธอคิดถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอานนท์ได้ทูลองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าพระพุทธเจ้านึกถึงความตายวันละประมาณ7ครั้งพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าอานันทะดูก่อนอานนท์เธอยังนึกถึงความตายห่างมากนักควรจะคิดให้มันกระชั้นไปยิ่งกว่านี้
แล้วองค์สมเด็จพระมหามุนีก็ทรงตรัสว่าตถาคตเองนึกถึงความตายทุกลมให้ใจเข้าออกความจริงเมื่อคนเรานึกถึงความตายทุกลมให้ใจเข้าออกก็ได้แก่ควบกับสกายทิฏฐิมรณานุสตินี่ความจริงก็เป็นกรรมฐานนับเนื่องเข้าไปไปนับเนื่องกับสกายทิฏฐิถ้าคิดถึงความตายท่านเรียกว่าสมถะถ้าเห็นว่าความตายมันเข้ามาถึงชีวิตเราเพราะอาศัยร่างกายของเรามันไม่ทรงตัวคือมีสภาพไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงแล้วเกิดมันก็ไม่ตายถ้าเพราะความตายมันมีมันจึงไม่เที่ยงอันนี้เป็นวิปัสสนาญาณเป็นสกายทิฏฐิแล้วกรรมฐานข้อที่3คืออนุสติที่3ก็คืออุปสมานุสติอุปสมานุสตินี้ก็เป็นการระลึกนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์เจนว่ามรณานุสติก็ดีอุปสมานุสติก็ดีพระพุทธเจ้าทรงยกเข้าไว้ในจริตสุดท้ายที่เรียกว่าพุทธจริตคือเป็นอารมณ์ของคนฉลาดที่เพิ่งคิดถ้าคนโง่มองไม่เห็นสำหรับกายคตานุสติเป็นการทำลายกามฉันทะหมายความว่าเป็นการทำลายกิเลสตัวสำคัญเป็นกิเลสสร้างความเย็นให้เกิดขึ้นกับจิตความจริงมันร้อนกามราคะราคะขิปาจิราคะมันร้อนแต่ได้ว่าความร้อนของราคะนี่คนส่วนใหญ่ที่มีกิเลสมีความเข้าใจว่าเป็นของเย็นความจริงมันเป็นโทษแต่ได้ว่าคนทุกคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นคนทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจะเห็นได้ว่าคนที่ยังมีกิเลสทุกคนยังมีความปรารถนาในการครองคู่มักจะยกตัวอย่างขึ้นว่าต้องการให้บุตรสาวบุตรชายเป็นฝั่งเป็นฝาจะได้มีความสุขแต่ความจริงเรื่องนี้บรรดาผู้ใหญ่ทั้งหลายท่านพบความทุกข์มาแล้วแต่ท่านไม่จำท่านกลับยัดเยียดความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ให้กับลูกหลานของท่านต่อไปทั้งนี้ก็เพราะอะไรเพราะว่ากิเลสตัวนี้มันมีความหนามากยากที่จะแก้ไขในประการที่สองเรื่องของความตายก็เหมือนกันเรื่องของความตายนี่สัตว์อื่นก็ดีมนุษย์ด้วยกันเองก็ดีเขาตายให้เราดูทุกวันปีหนึ่งรับบัตรเชิญในการเผาศพนับไม่ถ้วนฟังข่าวการตายนับไม่ถ้วนแต่เราไม่เคยคิดว่าเราจะตายนี่สำหรับคนที่ไร้ปัญญามักจะไม่ยอมคิดถึงความตายชาวบ้านอยากจะตายก็ไปตายไปเถอะตายเท่าไรก็ตายไปแต่ฉันไม่ตายอุปสมานุสติสำหรับการนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์เรื่องพระนิพพานนี่ก็เหมือนกันมักจะคิดกันว่าเราไม่มีปัญญาที่จะเข้าพระนิพพานได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางท่านก็กลับจะโง่เกินไปเพราะเรื่องนิพพานนี่เป็นเรื่องเหลวไหลที่กล่าวกันว่านิพพานนางประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนี่จะหาจริงไม่ได้ไปจำศัพท์ว่านิพพานนางประมังสุญญังแต่แปลไม่ออกแปลหนังสือไม่เป็นเลยว่านิพพานศูนย์ความจริงคำว่าศูนย์เขาแปลว่าว่างนิพพานนางประมังสุญญังแปลว่านิพพานเป็นธรรมว่างอย่างยิ่งคือว่างจากความเลวทุกอย่าง
ป็นอันว่าอนุสติทั้ง3รายการนี้ถ้าหากว่าท่านองค์ใดหรือว่าท่านผู้ใดอนุสติแปลว่าตามนึกถึงจำไม่ให้ดีนะครับสำหรับอนุสติ3นี้น่ากลัวจะต้องใช้เวลากันนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นอนุสติที่มีความสำคัญที่สุดความจริงทุกอนุสติมาที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดก็สำคัญทั้งหมดแต่ที่ผมมากำหนดตอนท้ายว่าอันนี้สำคัญที่สุดก็เพราะว่าเป็นอารมณ์ของท่านพุทธจริตคือว่าคนฉลาดเท่านั้นจึงจะมองเห็นถ้าคนโง่หน่อยเดียวไม่มีทางถ้าลงมองเห็นด้วยอำนาจของปัญญาเมื่อไรใจของท่านก็เข้าถึงกระแสพระนิพพานเมื่อนั้นและกระแสพระนิพพานที่จะก้าวเข้าถึงความเป็นอรหัตผลก็เป็นของไม่ไกลถ้ามีความคล่องอยู่ในอนุสติทั้ง3รายการนี้แล้วขึ้นชื่อว่าความหวังในความเป็นอรหัตผลของท่านนี่ผมขอพูดสำหรับท่านที่ทรงวิริยะบารมีและก็ปัญญาบารมีกำลังจิตของท่านทรงอยู่ในกรรมฐานทั้ง3รายการคืออนุสติสามการนี้ขอผมขอขีดเส้นให้ท่านไว้เพียงแค่3เดือนถ้าว่าท่านมีความมั่นคงจริงๆไม่เกิน3เดือนบรรลุอรหัตผลเอาละอารัมภบทกันมานานยาวแต่นี้ผมบอกแล้วนี่ผมขอพูดยาวนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นอนุสติที่มีความสำคัญมากเป็นอารมณ์ของพระอรหันต์สำหรับกายกตานุสตินี่เป็นด่านสำคัญมากได้บอกไว้แล้วว่าท่านพูดใดที่จะเป็นพระอรหันต์ถ้าไม่สามารถจะทำลายอารมณ์ที่เกาะในกายได้คือไม่ผ่านกายคตานุสติกรรมฐานท่านผู้นั้นถ้าบอกว่าเป็นอรหันต์จงอย่าเชื่อไม่มีทางแล้วเมื่อท่านพิจารณากายคตานุสติก็ยังมีความเมาในชีวิตคิดว่าเรายังไม่ตายหรือว่ามีความสงสัยในเรื่องพระนิพพานก็หมดไปการทั้งปวงเชื่อกันไม่ได้เลยถ้ายิ่งมีคนมาพูดกันว่าผมเคยได้ยินพระพูดถ้าพระท่านพูดนั้นท่านเข้าใจว่าท่านเป็นพระอรหันต์แต่ท่านกลับบอกว่าเวลานี้พระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วเราจะพบกันได้ยังไงการที่พูดกันว่าพระพุทธเจ้าสอนนั่นพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ในเวลานี้เป็นไปไม่ได้เพราะท่านนิพพานไปแล้วสลายไปแล้วมาไม่ได้เป็นอันว่าพระองค์นั้นเป็นพระกังหันคือมีอารมณ์หมุนไม่รู้จักจบเอาละเรื่องอารัมภบทงดกันไว้สักทีต่อทีนี้ไปก็มาขอพูดกันถึงอนุสติที่เราจะพึงเข้าถึงแต่ทั้งนี้ท่านทั้งหลายอย่าลืมว่าวิธีการเจริญพระกรรมฐานที่จะให้ได้ผลดีในมีผลดีด้วยแล้วก็ผลทรงตัวด้วยจิตจะสะอาดรวดเร็วด้วยเข้าถึงจุดหมายปลายทางเร็วด้วยนั่นก็คือต้องใช้การอนุโลมและปฏิโลมคำว่าอนุโลมคือพิจารณามาตามลำดับใช้อารมณ์มาตามลำดับนับตั้งแต่กรรมฐานกองแรกที่เราเจริญอันนี้เราจะทิ้งไม่ได้พิจารณาเรื่อยมาจนกระทั่งถึงองค์สุดท้ายจากสุดท้ายแล้วก็ถอยหลังกลับไปหาองค์ตนคำว่าอนุสติแปลว่าตามระลึกนึกถึงฉะนั้นก่อนที่ท่านจะพิจารณาอนุสติทั้ง3ประการ
อันดับแรกท่านก็ต้องเริ่มต้นตั้งอารมณ์มาตั้งแต่อนาปานุสติกรรมฐานแต่ความจริงในอนุสติ10ถ้าจะเรียงอนาปานุสติไว้ขั้นสุดท้ายนั่นเป็นเรื่องที่ไม่มีความสำคัญจะเรียงยังไงก็ช่างแต่ถ้าว่าถ้าวิธีเวลาปฏิบัติอันดับแรกท่านก็ต้องจับอนาปานุสติกรรมฐานถ้าจิตของท่านเคยควบกับพุทธานุสติหรืออนุสติอันใดที่มีอารมณ์ทรงตัว ก็ต้องทำจุดนั้นเสียมีจิตทรงตัวถึงที่สุดคือมีอารมณ์สงัดที่สุดเท่าที่ท่านพึงจะทำได้เช่นจับอนาปานุสติกรรมฐานควบกับพุทธานุสติกรรมฐานที่มีความเข้าใจว่าเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโทและก็กำหนดลม3ฐานหรือว่ากำหนดลมให้ใจเข้าใจออกว่ายาวหรือสั้นตามใจท่านเถอะแบบมหาสติปัฏฐานน่าสวยก็ได้แบบกรรมฐาน40นี่ก็ได้แบบกรรมฐาน40เวลาใจเข้ามีความรู้สึกว่าลมกระทบที่จมูกกระทบที่อกกระทบที่ศูนย์เหนือสะดือเวลาใจออกลมกระทบศูนย์เหนือสะดือกระทบหน้าอกกระทบริมจมูกหรือว่าริมฝีปากถ้าแบบมหาสติปัฏฐานสูตรเวลาใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาหายใจออกรู้อยู่หายใจว่าหายใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นออกยาวหรือสั้นก็รู้ด้วยถ้าควบกับคำภาวนาถ้าว่าพุทโธเวลาหายใจเข้านึกว่าพุทเวลาหายใจออกนึกว่าโธนี่เป็นบทต้นบทต้นอย่างนี้มาเริ่มจับอารมณ์ให้ทรงตัวแน่ต่อมาก็พิจารณาความดีในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้อารมณ์พิจารณาให้เห็นชัดว่าถ้อยคำสอนขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคดียังไงอย่าเชื่อชาวบ้านใช้ปัญญาเข้าเราพิจารณาได้เหตุผลตอนนี้พอจิตสบายเลื่อมใสในธรรมมีความปีติเกิดขึ้นว่ามั่นใจในความดีที่คำสอนขององค์สมเด็จพระจินทสีทรงตรัสต่อไปก็จับอารมณ์ที่องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคแนะนำถึงเรื่องความดีของพระสงฆ์ว่าสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงญายะปฏิปันโนปฏิบัติสมควรสามีจิปันโนก็ปฏิบัติเอาละปฏิบัติยังไงก็ช่างเอากันดีก็แล้วกันแล้วต่อไปก็จับศีลานุสติกรรมฐานให้ทรงตัวพอได้แค่ศีลานุสติกรรมฐานท่านก็เป็นพระโสดาบันแล้วถ้าทรงจริงๆอย่างนี้จับให้มั่นอย่าให้คลาดต่อไปก็จาคานุสติกรรมฐานตัวจาคะตัวเดียวนี่ก็สามารถปฏิพันธ์ได้ใช้จิตตั้งไว้ในอารมณ์ว่าเราจะเป็นนักเสียสละสละอะไรวัตถุภายนอกวัตถุภายในในปกครองแม้แต่ชีวิตร่างกายเราก็สละได้เพื่อความทรงธรรมคือเพื่อปฏิพันธ์และต่อมาถึงเทวตานุสตินี่เป็นกรรมฐานสำคัญเพราะทรงหิริระโอตปะอายชั่วกโลชั่วรวมความไม่รวบรวมความชั่วไว้ในตัวเลยอันนี้เป็นปัจจัยของพระอรหันต์เหมือนกันเป็นพระอรหันต์ก็ง่ายและต่อมาแล้วก็มาว่ากันกายกตามรณาอุปสมาเป็นอันว่าเริ่มต้นมาตั้งแต่อนาปาจับให้จิตทรงเป็นฌานฌานหรือไม่ฌานแค่ไหนก็แค่นั้นเท่าที่ได้ใจเยือกเย็นสบายก็ไล่มาทีละอย่าง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 
ยังตั้งใจสบายเรื่อยมาตามลำดับให้มีอารมณ์สบายเหมือนกับอารมณ์แรกอย่างนี้เขาเรียกอนุโลมสำหรับปฏิโลมนั่นก็พิจารณาถอยหน้าถอยหลังถอยหลังถอยหน้าให้จิตทรงตัวนั่งหลับตาก็คิดเหมือนกันลืมตาก็คิดเหมือนกันเวลาคุยกันอยู่เดินปฏิบัติทำกิจการงานคิดเหมือนกันแบบนี้หมดก็เป็นอันว่าเพียงแค่อนุสติหมวดใดบทหนึ่งหรือว่าทุกหมวดตามใจชอบทำได้แล้วท่านก็เป็นพระอรหันต์มันเป็นของไม่ยากเราคิดชั่วทำไมเรายังคิดได้เราคิดดีทำไมยังคิดไม่ได้นี่ต่อมาเดี๋ยวตอนนี้ไปก็จะขอพูดถึงกายคตานุสติก่อนกายคตานุสตินี่เป็นกรรมฐานตัดกามฉันทะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกายคตานุสติก็เข้าไปชิดติดกันกับสกายทิฏฐิและมรณานุสติก็เป็นตัวชิดติดกับสกายทิฏฐิอันนี้เป็นตัวตัดกิเลสตรงเพราะว่าการตัดกิเลสจริงๆนะตัดตัวเดียวตัดที่สกายทิฏฐิท่านนั่นเป็นวิปัสสนาชัดอันนี้เป็นสมถะสำหรับอุปสมานุสติในรักษาอารมณ์ให้เป็นสุขกายคตานุสติท่านให้พิจารณาเห็นร่างกายของเราร่างกายชาวบ้านที่เป็นยังไงนะช่างเขาพิจารณากายที่ว่ามันเป็นของเรามานั่งนึกดูตามที่พระอุปัชฌาย์สอนว่าเกสาโรมานะขาทันตาตะโจนี่ก็ทวนตะโจทันตานะขาโรมาเกสาเอาแค่ห้าอย่างมันเป็นกายผมมันสะอาดหรือว่าสกปรกโลมาขนสะอาดหรือว่าสกปรกผมขนแล้วก็เล็บสะอาดหรือสกปรกเกสาโลมานขาทันตาฟันฟันที่อยู่ในปากหรือว่าสกปรกตาโจหนังหนังสะอาดหรือว่าสกปรกนี่เพียงแค่ส่วนย่อเท่านี้ผมของเรานี่ถ้าหากว่าเราจะไว้ผมยาวผมยาวหรือผมสั้นไม่สำคัญไม่สระไม่สางไม่ล้างไม่เช็ดไม่ถูผมของเรานี่ความจริงมันมีสภาพไม่เน่าถ้าปล่อยเกลอะกรังไว้ไม่กี่วันมันก็ดูไม่ได้สภาพสวยงามไม่ปรากฏองค์สมเด็จพระบรมสุคตให้มองว่ากายส่วนที่มีคิดว่ามันไม่เน่ามันไม่เหม็นมันก็มีสภาพสกปรกเหม็นสาบเหม็นสางโดยอาศัยสิ่งอื่นเข้ามาประกอบเฉพาะผมจริงๆนะมันไม่เหม็นแต่สิ่งที่มันเหม็นมันไหลมาจากการกายภายในที่เรียกกันว่าเหงื่อใครเป็นต้นและในเมื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเข้ามาจับผมมันจะสวยมันจะสะอาดได้ไหมและในที่สุดผมมันก็ไม่มีการทรงตัวมันงอกขึ้นทุกวันส่วนที่งอกแล้วก็เลยไปเราต้องตัดทิ้งยาวเกินไปนั่นมันสลายไปแล้วแต่มันก็ยาวต่อไปอีกเท่าที่เห็นว่าผมมีอยู่เสมอในความจริงไอ้ผมที่เกิดมาเก่ามาก่อนมันหายไปเพราะถูกตัดถูกทำลายแต่ที่เกิดมาใหม่เพราะใช้สันติคือการสืบเนื่องมันเกิดไม่ขาดสายจึงเห็นว่าผมยังมีอยู่นี่เป็นอันว่ามันก็เป็นอนัตตาสิเกิดขึ้นมาแล้วของเก่าหมดไปของใหม่เกิดมาแต่นี่ผมอย่างเดียวมันทรงสภาพตามเดิมสีสันวรรณะของมันพออายุการผ่านไปมากไปผมก็จะกลายสีจากดำเป็นแดง
จากแดงเป็นขาวผมงอกซะแล้วหมดสวยหมดดีสำหรับขนที่ติดอยู่ในร่างกายก็เช่นเดียวกันมันมีสภาวะสกปรกฟันที่อยู่ในปากฟันอยู่ในปากเราอมฟันได้แต่ถ้าหากว่าเขาถอนฟันออกมาจากปากเราเอาฟันยัดเข้ามาในปากไม่ได้นั่นเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเราเกลียดรังเกียจว่าฟันมันสกปรกแต่เวลาที่ฟันอยู่ในปากทำไมเราจึงไม่คิดว่าฟันมันสกปรกหนังก็เหมือนกันความนิยมของเราที่ว่าสวยสดงดงามเรามองแต่ที่หนังคนนั้นผิวขาวคนนี้ผิวดำคนนี้ผิวเหลืองคนนี้ผิวเขียวอะไรก็ตามเรื่องความจริงร่างกายของคนทุกส่วนนี่ที่จะนิยมก็มาสวยสดงดงามจริงๆมันก็แค่หนังแล้วหนังกำพร้าที่ห่มกายนี่มันบางนิดเดียวพอหนังถลอกปอกเปิดสักนิดหนึ่งคนที่เรานิยมว่าสวยผิวพรรณดีเราก็กลับประมันประนามคนประเภทนี้ว่าแหมว่าน่าเกลียดหาความน่ารักไม่ได้นี่แค่ที่เราเห็นว่าสวยแล้วมามองไปในส่วนภายในของร่างกายถ้าผมว่าการ32แล้วก็3เดือนไม่จบสรุปเอาง่ายๆว่าภายในกายของเรานี่มีอะไรบ้างน้ำลายที่มีอยู่ในปากอมได้ถ้าบ้วนออกมาแล้วแม้แต่มือก็ไม่กล้าเข้าไปแตะน้ำลายเพราะอะไรเพราะว่ามันสกปรกอุจจาระปัสสาวะเกิดขึ้นมาสำหรับปัสสาวะมันมีได้เพราะน้ำสะอาดที่เราดื่มเข้าไปอุจจาระมีขึ้นมันได้ก็เพราะอาหารที่เราคิดว่ามันดีมันเลิศมีรสอร่อยเราดื่มเข้าไปแต่ได้ว่าพอมันกากเป็นกากถ่ายออกมาแล้วเราเองกลับเป็นผู้รังเกียจได้จงนึกดูว่าน้ำลายคนดีน้ำปัสสาวะคนดีอุจจาระคนดีมันมาจากไหนก่อนที่มันจะออกมาเนี่ยมันมาจากเมืองญี่ปุ่นเมืองฝรั่งหรือยังไงในความจริงมันมาจากภายในกายของเราท่านี้เรารังเกียจว่ามันสกปรกไม่สะอาดแต่ของทั้งหลายเหล่านี้ที่อยู่ในกายในกายของเรามันสะอาดและสกปรกสำหรับน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเสมหะอะไรก็ตามนั่งนึกกับคนแล้วกันจะให้ผมว่าไปถึงฐานที่สองเลยถ้าว่าไปถึงขนาดนั้นเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะเข้าใจว่าพวกท่านเนี่ยมันโง่เกินไปไม่ได้ใช้ปัญญาเสียเลยเพียงแค่ของอย่างเดียวก็สามารถจะเห็นได้เป็นอันว่าพิจารณาไปว่าตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองที่มีในร่างกายมันคลุกเคล้ากันไปหมดถ้าเราจะกำหนดจริงๆก็เห็นว่าร่างกายนี้เหมือนกับเป็นป่าช้าเคลื่อนที่หรือว่าส้วมเคลื่อนที่ได้มาสะอาดสกปรกในเมื่อถ้าร่างกายของเราเราเห็นว่าร่างกายของเราสกปรกร่างกายคนอื่นที่เรารักปรารถนาอยากจะอยู่เป็นคู่ครองที่เราเลือกสรรมาแล้วว่าสะอาดสวยดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเขามีไอ้สิ่งที่เราเห็นว่าสกปรกไหมถ้าเขามีอย่างนั้นแล้วเราจะผูกพันมาเพื่ออะไรเราต้องการของดีแต่ว่าสิ่งที่เราจะได้มานี้มันเป็นของเลวสมควรแล้วหรือยังที่ท่านทั้งหลายเห็นว่าร่างกายเราก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีเป็นของสวยสดงดงามเป็นของน่ารักของน่าประคับประคองที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าควรจะสละทิ้งมันไปเพราะร่างกายมาเต็มไปด้วยความสกปรกร่างกายเป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้า
้ามาพูดถึงทุกข์มันก็เป็นวิปัสสนาญาณพระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านและพระโยคาวจรทั้งหลายวันนี้ก็คงจะให้กันไม่ได้เพียงแค่นี้สำหรับกายคตานุสติกรรมฐานนี้จะหยุดไว้แค่นี้เพราะหมดเวลาต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอธิยาสายจนกว่าจะดินยิ่งกว่าท่านเห็นว่าเวลานั้นเป็นการสมควรที่ท่านจะพักสวัสดีสำหรับบทนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันสมาทานศีลพากันสมาทานกรรมฐานแล้วสำหรับต่อไปเราก็จะพูดกันถึงเรื่องพระโสดาบันต่อไปสำหรับพระโสดาบันนี้ก็ขอย้ำตอนต้นไว้เสมอว่าคุณธรรมแห่งความทำให้บุคคลเป็นพระโสดาบันนั่นก็คือมีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์อย่างจริงใจถ้ามีศีล5บริสุทธิ์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่เนื้อแท้งคุณสมบัติแห่งความเป็นพระโสดาบันมีเพียงเท่านี้น่าถ้าคนที่มีกำลังจิตเข้มแข็งก็เห็นจะไม่ต้องศึกษาอะไรมากก็รู้แล้วนี่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นยังไงก็ทำเป็นยังไงพระสงฆ์เป็นยังไงศีล5มีอะไรบ้างนอกจากนั้นก็มีจิตไม่ยึดถืออะไรเป็นสำคัญถือพระนิพพานเป็นสำคัญไม่ต้องการเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องการเกิดเป็นเทวดาไม่ต้องการเกิดเป็นพรหม สิ่งที่เราต้องการก็คือที่สุดของความสุขได้แก่พระนิพพานเพราะว่านิพพานนี้เป็นที่สุดของความทุกข์จริงๆขึ้นชื่อว่าความทุกข์นิดหนึ่งย่อมไม่มีในพระนิพพานก็เรียกว่าที่สุดของความทุกข์คือทุกข์มันไปไม่ถึงนี่ความจริงอารมณ์พระโสดาบันเป็นของง่ายไม่ใช่ของยากถ้าหากว่าเราเป็นคนที่มีศีลไม่บริสุทธิ์สักอย่างเดียวก็ชื่อว่าเราเกิดมาเสียชาติเกิดทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าก่อนที่เราจะมาเกิดเป็นคนเราเคยมีศีลมาแล้วก็อาศัยศีลเป็นปัจจัยเรามีร่างกายสมบูรณ์ก็อาศัยทานเป็นปัจจัยเรามีทรัพย์สินมากก็ตามน้อยก็ตามส่วนแรกก็แต่กำลังทานที่เราให้ในชาติก่อนที่เรามีสติปัญญาอย่างนี้ก็เพราะอาศัยการศึกษาอบรมในด้านธรรมตามสมควรกับฐานะมีสติปัญญาเท่ากันหย่อนกว่ากันเป็นเรื่องของการอบรมมาในชาติก่อนนี่มาเป็นอันว่าเราดีมาแล้วแต่ชาติก่อนเรามีทานามัยบุญสำเร็จในการบริจาคทานเรามีมาแล้วศีลมัยบุญนึกเกิดสำเร็จในการรักษาศีลเรามีมาแล้วภาวนาใหม่คือการพิจารณาใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาหาความเป็นจริงเรามีมาแล้วแต่ถ้าบังเอิญชาตินี้เรากลายเป็นคนศีลไม่บริสุทธิ์ก็แสดงว่าเราเลวกว่าเก่าตายแล้วต้องกลับไปลงนรกใหม่ตั้งต้นใหม่เลวเกินไปสำหรับการที่จะเกิดมาเป็นคนดีมาแล้วกลับเลวใหม่ก็ชื่อว่าเลวมากไปคือสำหรับคนที่มีกำลังใจเข้มแข็งคือว่าไม่ยอมกุมหัวกับความชั่วเขาก็มีศีลไม่ขาดความเป็นพระโสดาบันก็เป็นของไม่ยากไม่มีอะไรจะยากนี่ในวันก่อนๆก็พูดถึงอำนาจพุทธานุสติซ้ำกันมามากวันที่แล้วก็พูดถึงธรรมานุสติในการจะยึดอารมณ์เข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมนี่เรียกว่าสำหรับคนปัญญาอ่อนสำหรับคนที่มีปัญญาเข้มแข็งก็ไปต่ออธิบายกันว่าจิตใจดีอยู่แล้วนี่ถ้าหากว่าคนที่ยังมีปัญญาอ่อนอยู่หาความมั่นคงในสรณาคมยังไม่ได้วันนี้ก็จะขอยกตัวอย่างท่านที่ถึงพระธรรมแล้วก็ถึงพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นปัจจัยให้ได้พระอรหันต์โดยง่าย
นี่สำหรับพระสงฆ์เราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าพระสงฆ์สาวกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่หมายเอาพระอริยสงฆ์ประเภทพระสงฆ์ห่วยๆนี่ไม่ได้หมายความในที่นี้สักแต่ว่าบทโกนหัวห่มผ้าเหลืองแต่จิตใจไม่เคารพเป็นพระธรรมวินัยคือไม่มีอธิศีลสิกขาไม่มีอธิจิตสิกขาไม่มีอธิปัญญาสิกขาไม่รวมอยู่ในคำว่าพระสงฆ์ที่เราจะต้องเคารพนี่พระสงฆ์ที่เราจะต้องเคารพนั่นก็คือมีศีลบริสุทธิ์มีสมาธิตั้งมั่นทรงตัวเป็นฌานสมาบัติมีอารมณ์แห่งวิปัสสนาญาณจางแจ่มใสพอสมควรอย่างน้อยที่สุดตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนี่เป็นพระสงฆ์ที่เราควรจะเคารพแต่การะบูชานอกนั้นไม่อยู่ในเกณฑ์ที่พวกเราจะต้องสการะบูชาก็เป็นโจรปล้นศาสนาทำลายความดีของศาสนาไม่ควรกับสการะที่จะพึงทำนี่มาวันนี้เราพูดกันถึงบุคคลตัวอย่างที่พอใจในพระธรรมแล้วก็พอใจในพระสงฆ์จัดว่าเป็นสังพุทธสัมมานุสติและสังฆานุสติร่วมกันแต่ว่าคุณวาระคนละสมัยแต่เป็นบุคคลเราเดียวกันนั่นก็คือข้างข่าว500ตัว ในสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระนามพระพุทธกษัตริย์สมัยนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายในด้านพระอภิธรรมอภิธรรมก็หมายความว่าเนื้อธรรมแท้ๆที่ไม่มีพระสูตรเจือปนได้เป็นธรรมนำสอนตั้งแต่ต้นเข้าถึงพระนิพพานก็ไม่มีอะไรมากบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายจำหัวข้อธรรมได้แล้วก็ไปสาธยายเหมือนกับที่เราซ้อมสวดมนต์สมัยนี้ก็เรียกว่าซ้อมสวดมนต์ให้มีการขึ้นใจคล่องในหัวข้อแต่ไม่ใช่ซ้อมหวังจะไปสวดผีซ้อมหวังจะจำหัวข้อให้ได้ดีแล้วก็นำไปใคร่ควรไปประพฤติปฏิบัติในถ้ำแห่งหนึ่งในเวลากลางวันนี่สำหรับถ้ำนั้นมีข้างคาว500ตัวอาศัยอยู่กลางวันนอนนอนก็หัวห้อยเอาเท้าเกาะหินเจ้าท้ายเกาะเช่นง้อหินที่ย้อยลงมาหัวห้อยลงมาพระท่านเข้าไปสาธยายธรรมเสียงเสมอกันจังหวะจากโคนเสมอกันมีความพร้อมเพรียงกันก็ฟังเพลินดีข้างข่าวทั้งหมดไม่รู้ว่านั่นเป็นธรรมะแล้วก็ไม่รู้ว่าคนที่สวดเป็นพระเป็นแต่เพียงรู้ว่ามนุษย์พวกนี้หัวล้นผมพันเหลียงเท่านั้นมาร้องมาว่าอะไรก็ไม่เข้าใจแต่ว่าเป็นเสียงธรรมะฟังจับใจในเสียงเพลินคนที่สุดก็หลับหมดเท้าปล่อยจากก็เท้าหลุดจากเกาะจะง้อยหินหล่นลงมาตายพร้อมกันทั้ง500ตัวนี่ถ้าเวลานี้ก็คงจะไม่ได้ใช้แล้วพระสร้างความจังไรให้ข้าวตกลงมาตาย500ตัวที่ไม่ดีก็กลายเป็นพระเลวไปซะอีกนี่เรื่องของคนพายเขาอาจจะคิดอย่างนี้แต่คนดีเนี่ยเขาไม่คิดในเมื่อข้างข้าว500ตัวตายไปเพราะพอใจในเสียงพระธรรมเป็นเหตุให้เป็นเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวโลกเป็นคณะเทวดาอยู่กลุ่มเดียวกันแต่ว่าคนละวิมานที่มาคนละหลังการฟังธรรมยังเป็นผลมากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเราว่าธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมแลย่อมรักษาบุคคลผู้ประพฤติธรรมนั่นจิตใจเขาพอใจในเสียงธรรมะที่ไม่มีความรู้สึกว่าเป็นธรรมแต่ว่าเป็นความพอใจในส่วนของความดีเป็นปัจจัยให้สัตว์เดรัจฉานคือข้างข่าวไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวโลกเป็นเทพบุตรเทพธิดาต่อมาเมื่อสมัยพระพุทธเจ้าของเราทรงบัติขึ้นในโลกบรรดาเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นก็จุติลงมาเกิดเป็นคนเกิดเป็นลูกของชาวประมงตอนก่อนเขาพอใจในพระธรรมนี่การเป็นลูกชาวประมงก็ต้องมาสร้างกรรมที่เป็นอกุศลคือปานาติบาตเป็นปกติ
นี่ต่อมาปรากฏว่าพระสารีบุตรไปสงเคราะห์คนในสายนั้นคนในแต่คุณนั้นทั้งหมดเกิดมีความเลื่อมใสในพระสารีบุตรเป็นพิเศษถ้าพระองค์อื่นไปก็อย่างนั้นแหละถ้าพระสารีบุตรไปเมื่อไรเขาก็พร้อมใจกันบำเพ็ญกุศลพร้อมใจกันมาฟังธรรมนี่ว่าพระสารีบุตรเป็นผู้ชนะจิตใจคนในกลุ่มนั้นทั้งที่เป็นชาวประมงต่อมาลูกคุณชาวประมง500คนที่เกิดมาใหม่เกิดพอโตเป็นหนุ่มมีความรักใคร่พอใจสนใจในพระสารีบุตรเมื่อเวลาที่พอจะบวชได้ก็ขอลาบิดาบรรดาบวชในสำนักของพระสารีบุตรบรรดาบิดามีความเคารพในพระสารีบุตรอยู่แล้วก็อนุญาตเทกบวชที่บวชในตอนนี้จะเป็นสังฆานุสติก็มีความเลื่อมใสในประสงค์คือพระสารีบุตรเธอบวชอยู่กับบรรดาพระสารีบุตรอยู่นานประมาณเกือบจะได้พรรษาปรากฏว่าพระสารีบุตรสอนแนะนำในภาคปฏิบัติให้บรรดาบริษัทของท่าน500รูปนั้นไม่ได้อะไรเลยได้แต่ความระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์เท่านั้นมีการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่เพื่อนเป็นที่เคารพแต่ก็อริยมรรคอริยผลยังไม่ได้ต่อมาองค์สมเด็จพระจอมไตรในสมัยนั้นขึ้นไปเทศโปรดพระพุทธมารดาพอถึงเวลาเช้าร่างกายมันต้องการอาหารองค์สมเด็จพระวิชิตมารก็ทรงนิรมิตพระพุทธนิมิตคือนิรมิตรูปพระพุทธเจ้าเป็นองค์หนึ่งแทนพระองค์เทศต่อพระองค์เทศถึงจุดไหนแล้วพระพุทธนิมิตก็เทศต่อพระพุทธเจ้าก็หลีกมาบิณฑบาตในเมืองมนุษย์ในวันนั้นพบพระสารีบุตรที่ขอบสระโปกรณีองค์สมเด็จพระจินสีจึงเรียกพระสารีบุตรให้เข้ามาเฝ้าเข้ามาใกล้และองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าสารีบุตรตาดูก่อนสารีบุตร ขอเธอจงเรียนประการ7ประการนี้ไปคำว่าประการ7ประการก็คือหัวข้อพระอภิธรรมทั้ง7คัมภีร์ที่พระสวดนี่แหละที่พวกเรานำไปสวดเวลาผีตายหรือเวลาคนตายเขาเรียกว่าสวดอริธรรมสวดผีความจริงนั่นเป็นของดีมากองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระพุทธฎีกาตรัสว่าสารีบุตรเธอจงศึกษาประกรณ์7ประการนี้ไป เมื่อกลับไปถึงวัดเธอฉันข้าวแล้วจงเรียกบริษัทของเธอทั้ง500รูปมาฟังเทศและจงเทศประกรณ์7ประการนี้เขาฟังเมื่อเธอเทศจบบรรดาพระทั้งหมดจะได้บรรลุอรหันต์ทั้งหมดเพราะว่าในสมัยชาติก่อนเขาเกิดเป็นข้างข่าวฟังเสียงอภิธรรมพอใจจะหล่นมาตายพร้อมกัน5ตัวอาศัยที่จิตพอใจในเสียงที่เป็นกุศลทั้งธรรมที่เขาไม่รู้แต่ความดีของจิตย่อมส่งผลให้เกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์เช่นดาวดึงสติวโลกเวลานี้เขากลับมาเกิดเป็นคนอยู่ในสำนักของเธอมีความพอใจรักใคร่ในเธอเพราะนั้นเธอจงจำประการ7ประการนี้ไปพระสารีบุตรท่านเป็นยอดของพระที่มีปัญญาอยู่แล้วเมื่อองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วแนะนำประการ7ประการจบท่านก็จำได้องค์สมเด็จพระจอมไตรก็หลีกไปสู่สวรรค์เช่นดาวดึงส์ไปประทับบนบรรดุกัมพลศิลาอาจแสดงพระธรรมเทศนาต่อไปความจริงการมาของท่านและการแสดงพระพุทธนิมิตเทวดาหรือผมไม่สามารถจะรู้ได้เลยนี่เราจะเห็นว่าพระอรหันต์ย่อมมีอนุภาพเหนือเทวดาหรือผมก็มีความละเอียดกว่าถ้าพระอรหันต์ไม่ต้องการให้เทวดาหรือผมเห็นเทวดาหรือผมจะเห็นไม่ได้เมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรไปแล้วพระสารีบุตรก็กลับวัด
กลับวัดแล้วฉันเสร็จจึงได้เรียกบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลาย500รูปที่เป็นลูกศิษย์เข้ามาหาคำว่าบริษัทก็คือลูกศิษย์และจึงได้แสดงพระธรรมเทศนาพระวิธรรมทั้ง7คัมภีร์ก็แสดงจบก็ปรากฏว่าบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ด้วยกันทั้งหมดทุกองค์ทั้ง500รูปนี่เป็นตัวอย่างว่านี่จะพูดกับทั้งคนปัญญาอ่อนนะซึ่งไม่มีความเข้าใจในพระสงฆ์เป็นแต่เพียงเอาจิตไปจับพระสงฆ์เป็นอารมณ์เท่านั้นอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรียกว่าสังขารสติกรรมฐานนี่หากว่าบังเอิญเราไม่ได้พระโสดาบันถ้าเราจะต้องตายไปเสียก่อนถ้าจิตของท่านทั้งหลายรักพระพุทธเจ้าในกรณีใดๆก็ตามรักในพระธรรมรักในพระสงฆ์พระสงฆ์นี่เราอาจจะรักเป็นส่วนบุคคลก็ยังได้ธรรมะความดีส่วนใดของท่านเราไม่เข้าใจไม่รู้ว่าพระสงฆ์มีอะไรบ้างวินัยมีกี่สิกขาบทเราไม่รู้ท่านทรงความดีประเภทไหนเท่าไรเราไม่รู้คือท่านมีอธิศีลสิกขาหรือเปล่าไม่รู้มีอธิจิตสิกขาหรือเปล่าได้ฌานสมาบัติหรือเปล่าเราไม่รู้อธิปัญญาสิกขาท่านเป็นพระอเดจ้าหรือเปล่าเราไม่รู้รู้แต่เพียงว่าพระสงฆ์องค์นั้นมีจริยาเป็นที่น่ารักที่ควรเคารพสำหรับเราตัวอย่างพระที่มาจากข้างข่าว500รูปมีความรักในภาษาลิบุตรแค่มีความรู้สึกพอใจในพระสงฆ์จิตจับมันอยู่ในประสงค์องค์ใดองค์หนึ่งเป็นที่เคารพสักการะของเราที่เราพอใจเวลาตายเราก็เกิดเป็นเทวดาได้นี่เราพูดถึงคนปัญญาอ่อนยังไม่เป็นพระโสดาบัน ถ้าเราเป็นเทวดาแล้วคนที่เกิดเป็นเทวดาเพราะอำนาจพุทธานุสติกรรมฐานคือนึกถึงว่าพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ก็ดีนึกถึงธรรมานุสติกรรมฐานนึกถึงพระธรรมเป็นอารมณ์ก็ดีนึกถึงสังขารสติกรรมฐานนึกถึงพระสงฆ์เป็นอารมณ์คนดีคนประเภทนี้เกิดเป็นเทวดาก็ต้องชนพระแต่มาเกิดเป็นมนุษย์กี่ชาติก็ตามก็ชนพระเป็นอว่าจิตใจไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิจิตใจจะทรงอารมณ์ตัวอยู่ในด้านสัมมาทิฏฐิตลอดเวลาตัวอย่างเราจะเห็นว่ายาวสุปฏิทิฏฐาเทพบุตรนึกถึงพระพุทธเจ้านิดเดียวก่อนจะตายบาปกรรมหนักหนาแต่ว่าตายไปแล้วไปเกิดเป็นเทวดาหนีบาปไปก่อนต่อมาเมื่อจะสิ้นเวรสิ้นบุญบารมีก็พบองค์สมเด็จพระชินวรคือพระพุทธเจ้าทรงฟังเทศน์อุณหิริชัยจบเดียวก็เป็นพระโสดาบันนี่เขาได้คุณของพระพุทธเจ้าไปนิดหนึ่งสำหรับธรรมิกาอุบาสกพอใจในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงก็สวดมนต์ไม่ละวันไหนไม่ได้สวดมนต์ไหว้พระธรรมิกาอุบาสกนอนไม่หลับในเวลาตายก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกเพราะจิตรักในพระธรรมคนที่พอใจในการสวดมนต์ก็แสดงว่าพอใจในพระพุทธเจ้าพอใจในพระธรรมพอใจในพระอริยสงฆ์แต่บางท่านก็ลืมนึกถึงนึกเหมือนกันแต่น้อยนิดเดียวพระพุทธเจ้านึกถึงพระสงฆ์น้อยนิดเดียวนึกถึงอย่างเดียวว่าถ้อยคำที่เราจะต้องสวดมนต์มนต์บทไหนบ้างที่เราต้องการสวดรักจริงวันนั้นถ้าไม่ได้สวดตายความสบายใจไม่มียังไงก็ต้องสวดให้ได้คนประเภทนี้ที่ว่าเข้าถึงพระธรรมเรียกว่าเข้าถึงแบบประเภทที่เรียกว่าเอาสูงทั้งท่อนไม่ได้ผ่าไม่ได้จักไม่ได้เลื่อยและไม่ได้แปลแต่รูปแบกสูงทั้งท่อนก็ยังดียังไปสวรรค์ได้นี่คนที่มีความพอใจในพระสงฆ์ความจริงในการไหว้พระเราไหว้พระพุทธรูปเราย่อมต้องนึกถึงเป็นพุทธานุสติกรรมฐานถ้าเราไหว้พระธรรมนั่นก็แสดงว่าเราไหว้พระพุทธรูปด้วยพระพุทธเจ้าด้วยเราไหว้พระอริยสงฆ์ด้วยเพราะว่าพระธรรมพระพุทธเจ้าเป็นองค์แสดง
แล้วก็พระสงฆ์เป็นคนนำมาแจกจ่ายบรรดาท่านพุทธบริษัทนี่ความเป็นพระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้าเองจะเป็นได้ก็เพราะอาศัยเข้าถึงพระธรรมเป็นอันว่าเราเข้าถึงไหว้พระธรรมก็ชื่อไหว้พระพุทธเจ้าด้วยตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสกับพระอานนท์ว่าอนันทะดูก่อนอานนท์เมื่อเรานิพพานไปแล้วพระธรรมวินัยที่เรารวบรวมเข้ามาไว้สอนพวกเธอนี่จะเป็นศาสตร์พระศาสดาสอนเธอคำว่าศาสดาก็คือครูนี่เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าจริงๆไม่ใช่เนื้อใช่หนังที่อันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าวัคคลิว่าวัคคลิดูก่อนวัคคลิบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นชื่อว่าเห็นตถาคตฉะนั้นในเมื่อเราพอใจในพระธรรมก็ชื่อว่าพอใจในพระพุทธเจ้าด้วยนี่ถ้าเราพอใจในพระสงฆ์ก็ชื่อว่าพอใจทั้งพระพุทธสงฆ์พอใจทั้งพระธรรมพอใจทั้งพระพุทธเจ้าเนื่องในพระสงฆ์จะเป็นพระสงฆ์ขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยปฏิบัติในพระธรรมแล้วพระธรรมจะมีขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นผู้รวบรวมเป็นอันว่าเราพอใจสรณะใดสรณะหนึ่งก็ตามย่อมถึงกันเหมือนกันหมดเว้นไว้แต่เรานึกถึงองค์สมเด็จพระบรมสุคตบางทีเราอย่าลืมประสงค์ก็ใช้ได้เป็นว่าถ้าจิตใจของเรายังอ่อนไม่สามารถจะวิจัยความดีของพระพุทธเจ้าความดีของพระธรรมความดีของพระสงฆ์ให้ละเอียดได้ก็ต้องตั้งใจภาวนาว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธนึกว่านี่เรานึกถึงพระพุทธเจ้าธัมโมก็คิดว่าเรานึกถึงพระธรรมสังโฆก็คิดว่าเรานึกถึงพระสงฆ์แต่ไม่ต้องนึกอย่างนี้ก็ได้คิดว่าพุทโธก็นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญเท่านี้ก็พอก็จะเป็นปัจจัยให้เราหนีอบายภูมิได้ถึงแม้ไม่มีโอกาสจะตัดเด็ดขาดแต่ถึงอะไรก็ดีแล้วก็สามารถจะหนีไปสู่สุคติได้เมื่อตายแล้วอาจจะไปพบองค์สมเด็จพระจอมไตรองค์เบื้องหลังต่อไปคือพระสีอานเช่นสุปฏิทิตาเทพบุตรเราดีกับสุปฏิทิตามากฟังเทศจากองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคองค์นั้นครั้งเดียวก็สามารถเป็นอรหันต์ได้อรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายต่อนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นเราจะใช้ลมใคร่ควรยังไงก็ตามถ้าจิตมันฟุ้งซ่านแล้วก็จับลมหายใจเข้าออกเข้าไว้ให้ใจเข้ารู้หายใจเข้าให้ใจออกรู้หายใจออกหายใจเข้ายาวหรือสั้นออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่อย่างนี้องค์สมเด็จพระบรมครูทรงตรัสว่าจะระงับความฟุ้งซ่านของจิตไว้ได้ตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยยิ่งกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลาสำหรับวันนี้ก็จะขออธิบายและเป็นภายในปัจจุบันการเทศนาเพราะว่าถ้าจะอธิบายต่อจากเท่าก่อนก็จำไม่ได้เพราะทิ้งไว้ในสลายวันสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดถึงอานิสงส์ในการถวายพระไตรปิฎกถวายสังฆทานและถวายตู้เย็นเป็นปัจจัยยังความสุขให้เกิดกับบรรดาพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาหรือว่าธรรมกรรมฐานนี้ไว้รับทราบด้วยว่าการบำเพ็ญกุศลทุกอย่างที่บุคคลใดตั้งใจเพื่อกระทำ อันนั้นเป็นพระกรรมฐานก็ถ้าเราจะถือว่าการถวายทานเป็นกรรมฐานไหมหรือว่าการถวายทานก็จะแยกเป็นประเภทไปเช่นถวายอาหารเป็นบาตรเป็นสังฆทานเป็นกรรมฐานหรือเปล่าถวายจตุปัจจัยเครื่องใช้ของสงฆ์เป็นกรรมฐานหรือเปล่าหรือถวายอุปกรณ์เครื่องใช้เช่นตู้เย็นอุปกรณ์อย่างอื่นเป็นกรรมฐานหรือเปล่าแล้วถวายพระไตรปิฎกถวายพระพุทธรูปเป็นกรรมฐานหรือเปล่าอันนี้ก็ควรจะรับทราบกันไว้ก็ถือว่าไม่ได้ว่าตามลำดับของแบบนี่จะได้รู้ว่าการทำความดีทุกอย่างเป็นกรรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราจะรวมเรียกว่ากรรมเป็นกรรมฐานได้สมัยความว่าด้วยเจตนาเป็นสำคัญ
คือการตั้งใจความดีตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดเป็นกรรมฐานเพราะว่ากรรมฐานแปลว่าจิตเป็นที่ตั้งไว้หรืออารมณ์เป็นที่ตั้งไว้ซึ่งความดีนี่ถ้าเรามาพูดกันว่าการถวายพระตรีดกเป็นกรรมฐานกองไหน ถ้าจะรวมกองกันแล้วจริงๆการเสียสละทุกอย่างถวายจตุปัจจัยเครื่องอาศัยสิ่งของใช้ต่างๆมีตู้เย็นเป็นต้นหรือเครื่องใช้ต่างๆปัจจัยทั้งหมดถวายพระตรีดกเป็นจาทานุสติกรรมฐานที่เข้ามาเป็นกรรมฐานก็หมายความเจ้าของตั้งใจไว้ว่าจะถวายพระนี่ตัวตั้งใจนี่คือสมาธิจิตเป็นจิตดานุปัสสนามหาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตรนี่ถ้าถวายพระตรีดกเป็นจาคานุสติกรรมฐานเพราะอะไรเพราะให้การให้หรือการบริจาคการตัดใจให้ มอบให้เป็นการเสียสละเจ้าของไม่ได้มายึดถือว่าเป็นของท่านต่อไปหรือว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ต่อไปเป็นสมบัติของพุทธศาสนานี่จะเป็นจาคานุสติกรรมฐานแล้วก็มาพูดกันถึงพระไตรปิฎกหมายถึงอะไรเป็นพระธรรมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมพระธรรมคำสั่งสอนไว้ทั้งหมดทั้งพระวินัยปิฎกพระสุตตัญญปิฎกพระวิธรรมปิฎกถ้าท่านเดียวของปรารภว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นพระธรรมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจัดเป็นธรรมานุปัสสนามหาปฏิปทาจัดเป็นธรรมานุปัสสนาสมาธิปัฏฐานในกรรมฐานหนึ่งนี่การถวายของใช้ทั้งหมดนั่นเป็นจาคานุปัสสนามหาสติปัฏฐานใช้จาคานุสติกรรมฐานอันนี้ได้สำหรับถวายพระไตรปิฎกทำเป็นธรรมานุสติกรรมฐานเป็นอนุวาตการทำความดีทุกอย่างที่เราตั้งใจทำอย่างพระสงฆ์ตั้งใจปฏิบัติในพระธรรมวินัยพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการระมัดระวังไม่พลั้งพลาดในพระวินัยส่งเสริมกำลังใจด้วยธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนนี่ก็จัดว่าเป็นธรรมานุปัสสนามหาปฏิปทาหรือว่าเป็นธรรมานุสติกรรมฐานนี่การที่เราปรารภธรรมพระธรรมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีความเคารพว่านี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าจัดเป็นพุทธานุสติกรรมฐานให้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทญาณิโยมสมพรจัดการถวายวันนี้และบรรดาทั้งพุทธบริษัทปฏิบัติร่วมปรารภว่าทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดนี้เราให้ไว้เพื่อเป็นการบำรุงความสุขและบำรุงสติปัญญาของบรรดาพระสงฆ์และพุทธศาสนาจัดเป็นสังฆานุสติกรรมฐานนี่เรื่องของกรรมฐานนี่บรรดาท่านหลายให้มีความเข้าใจด้วยเพื่ออยู่ดีๆถ้าผมไม่อยู่จะมีใครเข้ามาถามว่าอย่าตั้งใจอยากจะทำทางเป็นสาธารณประโยชน์อยากจะขุดบ่อน้ำอยากจะสร้างสระอยากจะปลูกต้นไม้ใหญ่ปลูกต้นไม้เล็กให้เป็นที่สบายใจสมดาโกงคนทั้งหลายถ้าเขาจะถามว่านี่เป็นกรรมฐานไหมถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งที่เขาต้องสละทรัพย์สินออกไปบอกก็ได้เลยบอกเป็นจาคานุสติกรรมฐานถ้าสร้างโดยอาศัยความเมตตาจิตและเกรงว่าคนจะอดน้ำบ้างคนจะไม่มีความสบายและอาศัยต้นไม้อย่างนี้เป็นต้น อย่างนี้จัดว่าเป็นสมมาจัดว่าเป็นเมตตาในพรหมวิหาร
ป็นพระกรรมฐานนี่โปรดเข้าใจเพื่อใครเข้ามาถามตอนนี้ว่าถามว่าพระกรรมฐานมีอะไรบ้างบอกว่ามีองค์การจริงๆอยู่40อย่างแต่ว่าการปฏิบัติทุกอย่างคนน้องก็ไปได้ใน40อย่างทั้งหมดนี่ถ้าศึกษาเข้าใจแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นของยากนี่มาว่ากันโดยเฉพาะอย่างแต่อาจจะไม่จบก็ได้เวลาน้อยอย่างท่านเจ้าภาพถวายพระไตรปิฎกไว้ในพุทธศาสนาถ้าจิตใจนึกอยู่เสมอว่านับธนบัตรนี้เป็นต้นไปความจริงอานิสงส์นั้นมันเริ่มได้มาตั้งแต่คิดว่าจะให้อานิสงส์มันได้ทันทีคิดว่าจะถวายพระไตรปิฎกคิดว่าจะให้ตู้พระไตรปิฎกคิดว่าจะถวายตู้เย็นว่าเป็นเครื่องบำรุงความสุขบรรดาภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเป็นสาธารณประโยชน์คิดว่าจะถวายตู้ประจัยพระตาหารกับบรรดาพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาอารมณ์นึกอยู่อย่างนี้ท่านเรียกว่าสมาธิคือการตั้งใจสมาธิก็คือการตั้งใจตั้งใจไว้ในส่วนไหนที่เราเรียกว่ากรรมฐานเรียกว่าตั้งใจไว้ในส่วนที่เป็นกุศลอารมณ์ที่เป็นสมาธิทั้งหมดเป็นกุศลทั้งหมดการตั้งใจได้ตั้งจิตให้เป็นสมาธิต้องเริ่มทำให้จิตมันตั้งมากจิตมันทรงอารมณ์อย่างที่เราจะฝึกเจริญสมาธิจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็ฝึกการตั้งใจว่าเราจะทรงอารมณ์นี้ไว้นี่เจ้าภาพทั้งหมดที่ตั้งใจจะถวายอะไรก็ตามหรือจะให้อะไรก็ตามมันเริ่มตั้งใจมาตั้งแต่จุดแรกมาตั้งใจและอารมณ์ก็คิดว่าเมื่อไรเราจะได้ทำเมื่อไรเราจะได้ให้อารมณ์ที่ยังทรงอยู่อย่างนี้จัดว่าเป็นสมาธิจิตนี่สมาธิจิตแต่ละส่วนทั้งหลายเหล่านี้จะมีอานิสงส์เป็นประการใด นี่ว่าท่านอานิสงส์ที่เพิ่มได้จากวัตถุในนั้นการถวายพระไตรปิฎกไว้ในพระพุทธศาสนาพระไตรปิฎกเป็นปัจจัยเสื่อมให้ปัญญาสมัญญาที่สูงสงพระสมณีเมื่อวิสุทธิสงฆ์สมณีมีการค้นคว้าท่องจำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เกิดปัญญาเมื่อพระสงฆ์สมณีเกิดปัญญาแล้วก็นำอภิธรรมคำสั่งสอนนั้นไปสอนกับบรรดาท่านพุทธบริษัทที่มีความสนใจบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายที่รับฟังมีความสนใจท่านนั้นหลายก็เกิดปัญญาไปด้วยอันนี้ปัญญาตัวนี้เกิดจากไหนก็เกิดจากพระไตรปิฎกเป็นพื้นฐานอานิสงส์ที่เรียกเพิ่มได้ความจริงจาคานุสติกรรมฐานนี้ไปพระนิพพานได้ง่ายเพราะมันเป็นตัวละเป็นตัวตัดจาคะประวัติตัดอะไรตัดทรัพย์ตัดสินอันเป็นส่วนบำรุงความสุขของตนเองเข้ามามอบหมายไว้ในส่วนสาธารณประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นสมบัติของพุทธศาสนาความจริงการให้ทานในพุทธศาสนากับนอกพุทธศาสนามีผลต่างกันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าถวายทานในขณะที่พระสงฆ์ออกจากสมาบัติอันนี้องค์สมเด็จพระสงฆ์สวัสดิ์กล่าวว่าไม่สงต่างกันกับเวลาที่ไม่ได้เข้าสมาบัติรับทานกำลังสูงกว่ากันเป็นแสนเท่าคือนับได้แสนเท่าเมื่อจาคะมันเกิดขึ้นกับจิตก็ตัดทรัพย์สินออกจากใจส่วนใดที่เราจะเพื่อให้ส่วนนั้นเราตัดตัวนี้ก็เป็นการตัดโลภะความโลภที่ปรากฏในจิตเอถ้ากำลังการตัดโลภะได้มากเพียงใดอารมณ์ใจก็จะเบาเพียงนั้นการตัดโลภะที่จะตัดได้โดยให้ของกับบุคคลอื่นให้ของกับคนให้ของกับพระอะไรก็ตามการที่จะให้กันนี่ต้องมีพระอารมณ์สองอย่างเกิดร่วมกันผสมกัน
นั่นก็คือให้ด้วยความรักความเมตตาคนถ้าเกลียดกันเราก็ไม่ให้มันต้องรักกันเคารพกันแล้วเราจะให้เราให้ด้วยความรักเป็นเมตตาในมรรคมหารสี่นี่เป็นกรรมฐานกองหนึ่งให้ด้วยความเคารพเป็นการบูชาความดีนี่ก็เป็นกรรมฐานกองหนึ่งบูชาความดีก็ได้แก่อนุสติต่างๆเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติสวตานุสติเป็นต้นก็นึกถึงความดีของพระพุทธเจ้านึกถึงความดีของพระธรรมนึกถึงความดีของพระอริยสงฆ์เราจึงให้การให้ประเภทนี้เป็นการบูชาความดีนี่ว่าให้มากมากกำลังใจก็เบาจากความโลภเมื่ออาจารย์จะให้ก็อาศัยความเมตตาและความเคารพเป็นสำคัญอันนี้เมื่อเราให้ได้การให้เป็นการตัดความโลภความเมตตาบารมีเป็นปัจจัยตัดความโกรธและพยาบาทนี่เราจะเห็นได้ว่าเพียงแค่สองจุดนี้ก็มีทางเดินทางใกล้เข้าสู่พระนิพพานเดินได้ตั้งแต่ขั้นนี่ในเมื่อความโลภมันหมดไปและสลายตัวไปความโกรธสลายตัวไปความหลงมันจะอยู่ได้อย่างไรเพราะว่าอาศัยเพราะเรามีความโลภเรามีความโกรธความโลภกับความโกรธสองอย่างมันจะเกิดขึ้นมาได้เพราะว่าความหลงเป็นตัวสั่งเป็นจอมบงการไม่เกิดมันได้แล้วนั่นความโลภกับความมันได้นั่นของความหลงอันนี้การที่มีเมตตาจิตหรือว่ามีความเมตตาจิตถ้ามีความเคารพมอบวัตถุอันเป็นที่รักอันเป็นปัจจัยสำคัญให้หรือว่าทำลายความโกรธลงไปตัวนี้ความจริงมันไม่ได้ตัดตัวโลภไม่ได้ตัดตัวโกรธตัวตัดจริงๆมันจะตัดตัวหลงคือตัวใหญ่ถ้าตัวหลงยังมีกำลังอยู่สูงมากเพียงใดเราให้ทานไม่ได้การรับความโกรธไม่ได้เราจะรู้ว่าความโกรธคือมันจะความหลงมันจะลดลงไปมากเพียงใดก็เราจะทราบได้จากการตัดใจบริจาคทานทานเราตัดใจบริจาคได้มากเพียงใดและมีจิตใจชุ่มชื่นในการให้มากเพียงใดนั่นแสดงว่าตัวหลงมันลดไปนั้นและอารมณ์ของความโกรธก็เหมือนกันนี่พูดถึงอานิสงส์หรือปัจจัยที่ผลได้ถ้าอารมณ์นี้ยังทรงอยู่ในกำลังใจเพียงใดก็เป็นจุดใกล้ที่ผ่านจนกระทั่งถ้ามีจิตใจหมดอะไรในร่างกายของตัวเองที่ว่าร่างกายนี้ไม่มีความสำคัญมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแก่เป็นขั้นกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดเราจะไม่ต้องการร่างกายต่อไปเพราะร่างกายเป็นปัจจัยของความทุกข์ขึ้นชื่อว่าขันธ์ 5ความทุกข์ชาติที่ลูกค้าความเกิดเป็นทุกข์ชราที่ลูกค้าความแก่เป็นทุกข์มรณะที่ลูกค้าความตายเป็นทุกข์นี่เราเห็นว่าร่างกายมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่ใช่ปัจจัยของความสุขเราไม่พอใจในร่างกายคิดว่าการบำเพ็ญกุศลและจารคานุสติกำลังฐานในการนี้ที่เราทำไปเพื่อมีความต้องการอย่างเดียวพ้นจากการเกิดพ้นจากความแก่พ้นจากความตายพ้นจากการพัดพลาดจากของรักของชอบใจพ้นจากการผูกพันสิ่งใดๆในโลกทั้งหมดนี่เป็นปัจจัยข้อถือซึ่งไม่ได้ผ่านทันทีนี่เป็นอันว่าขอท่านหลายให้สร้างความเข้าใจไว้ด้วยดีว่าปัจจินกะต่างๆย่อมมีความสำคัญเพื่อจะได้เปลื้องความสงสัยของบรรดาท่านพุทธบริษัทและก็เปลื้องความสงสัยของตัวเองนี่เวลาเหลือเล็กน้อยขอกล่าวอานิสงส์โดยสั้นๆอย่างท่านบุคคลที่เคยถวายพระไตรปิฎกไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นตัวอย่างนั่นก็คือพระสารีบุตรเคยสร้างพระไตรปิฎกพระธรรมคำสั่งสอนนี่ในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อน
โดยมีเจตนาว่าอาศัยที่ข้าพเจ้าได้สร้างมูลฐานของพระธรรมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครบถ้วนขออานิสงส์นี้จงเป็นปัจจัยข้าพเจ้าเป็นผู้มีปัญญาเลิศประเสริฐกว่ามงคลใดๆทั้งนี้ต้องเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอันว่าด้วยอำนาจปัจจัยอันนี้เป็นสำคัญเป็นเหตุให้ภาษาลิบุตรเมื่อพบองค์สมเด็จพระพุทธวันเป็นอักขสาวกเบื้องขวามีปัญญาเลิศกว่าบรรดาพระทั้งหมดในพระพุทธศาสนาเว้นไว้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นกล่าวว่าปัญญาของภาษาลิบุตรย่อมมีมากสามารถจะนับเมล็ดทรายในมหาสมุทรให้ครบถ้วนได้ด้วยกายสี่ลมให้สามารถจะนับเมล็ดผลที่ตกมาทั่วจักรวาลในคราวเดียวกันได้ด้วยการคำนวณไม่ผิดพลาดนี่อาศัยการสร้างพระไตรปิฎกไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นสำคัญและด้วยการที่สองท่านเจ้าภาพให้ปัจจัยเป็นเครื่องอาศัยของมันประชิดเพื่อบำรุงความสุขอย่างตู้เย็นจตุปัจจัยพัฒนาหารทั้งหลายอันนี้ถือว่าเป็นปัจจัยใหญ่การบำรุงพระสงฆ์และพุทธศาสนาโดยจัดใหญ่ถือว่าเป็นการถวายทานใหญ่เพราะมีความปรารภองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสดาเป็นเกียรติอันนี้องค์สมเด็จพระบรมโลกประเทศตรัสว่าทานนางสัพเพโสทานนางทานเป็นบันไดให้เกิดบุญสวรรค์โดยเฉพาะการให้ทานชัดๆจะเห็นว่าองค์สมเด็จพระบรมองค์สมเด็จพระบรมพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ทรงกล่าวโดยเฉพาะอานิสงส์ของทานแก่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก่อนจริงอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี่ไม่เคยฟังเทศเรื่องอื่นจากพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าพบทีไรเทศเรื่องทานทุกครั้งแต่ผลของการเทศเรื่องของทานก็อาศัยจาคะเป็นสำคัญในที่สุดระยะตอนต้นนั้นเองพระท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็เป็นพระโสดาบันเมื่อตามตำนานกล่าวว่าในตอนท้ายใกล้จะตายท่านได้เป็นพระอนาคามีนี่ก็เป็นอนุวาทท่านนี้ย่อมเป็นปัจจัยให้บุคคลทั้งหลายเข้าถึงความเป็นพระพุทธอริยเจ้าได้และเป็นปัจจัยเข้าถึงนิพพานได้เพื่อขอท่านหลายผู้มีทำความเข้าใจว่าการบำเพ็ญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งเนื่องด้วยเหตุสามประการเรื่องหนึ่งเนื่องด้วยทานสองเรื่องด้วยเมตด้วยศีลคือเมตตาสองเรื่องด้วยภาวนาเราต้องใช้ปัญญาพิจารณาดูว่าต้องทำอย่างนี้มีอะไรเป็นสำคัญแล้วการให้เขาปรารภอะไรเป็นสำคัญอย่างนี้ต้องพิจารณาด้วยใช้ปัญญาเพื่อพิจารณาแล้วก็จะน้อมปัญญาใช้ปัญญาเพื่อพิจารณาแล้วก็น้อมเข้ามาหาพระกรรมฐาน40อย่างเพื่อมาหาพระปฏิปทานสูตรสร้างความเข้าใจให้เกิดจะได้ไม่ทำให้บรรดาท่านพุทธบริษัทที่มีความสนใจในพระกรรมฐานเข้าใจผิดคิดว่าทำอย่างนี้ไม่ใช่พระกรรมฐานต้องทำอย่างนั้นเป็นการเจริญพระกรรมฐานจงจำไว้ดีว่าถ้าเขาตั้งใจทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งเนื่องในกุศลทั้งหมดอารมณ์ที่ตั้งใจไว้นั้นเป็นสมาธิในกรรมฐานกองนั้นและขณะที่ทำไปแล้วต่อไปท่านจะฝากความคิดถึงอยู่เสมอว่าในการนั้นเราเคยสละเสียสละทรัพย์สร้างอย่างโน้นจัดสรรอย่างนี้ต้องเพราะแบบนั้นถ้าอารมณ์อย่างนี้ยังคิดอยู่ทุกวันขณะนั้นก็ชื่อว่าจิตของบรรดาท่านพุทธบริษัทคนนั้นยังทรงอยู่ในอารมณ์สมาธิต้นจาการุสติกรรมฐานแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการเวลาที่จะพูดกันนั้นก็ผ่านไปแล้วเวลาน้อยต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลาโอกาสนี้
ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลและสมาทานพระกรรมฐานแล้วต่อแต่นี้ไปก็เป็นโอกาสที่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะเจริญสมาธิจิตนี่การเจริญสมาธิจิตนี่เราพูดกันตามปกติเราพูดกันมาแล้วมากแต่ว่าสำหรับวันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทที่มาใหม่มีอยู่ความจริงผู้ที่ปฏิบัติเก่าก็น่าจะดีมากแล้วความสำคัญของการเจริญพระกรรมฐานในเบื้องต้นที่เราจะเอาดีกันได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแนะนำไว้ในอุทุมปริกาสูตรว่าจงอย่าสนใจกับความประพฤติปฏิบัติของบุคคลอื่นตอนนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนำให้สนใจกับจริตคือจิตของตัวเป็นสำคัญเรามีอารมณ์อย่างเดียวคือชำระความชั่วของจิตของเราเองตอนนี้จิตของเราถ้ามันจะดีหรือมันจะชั่วก็สังเกตดูได้ถ้าจิตของเราถ้าไปยุ่งกับจริยาของบุคคลอื่นไม่ดูความประพฤติคืออารมณ์ของจิตของตัวเองแล้วนั่นแสดงว่าเราเลวเกินไปความมุ่งหมายของเราก็มีอย่างเดียวเราต้องการตัดราคะความรักโทสะความโกรธโมหะความหลงนี่จงดูจิตของเราว่าเวลานี้เรามีราคะไหมเรามีโทสะหรือพยาบาทไหมเรามีความหลงไหมอันนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ดูอย่างนี้ถ้าจิตของเรามีราคะก็หาทางตัดราคะเสียด้วยอำนาจของสกายทิฏฐิและด้วยอำนาจของกายกตานุสติเราสุขสิบประการถ้าจิตของเรามีโทสะหรือความพยาบาทจองล้างจองผลาญหวังจะทำลายบุคคลอื่นให้เราได้รับความเร่าร้อนหรือพินาศไปองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาให้ใช้พรหมวิหารสี่คือเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุทุตาไม่อิจฉาริษยาใครจะยอมเห็นความดีคือยินดีในความดีที่บุคคลอื่นปฏิบัติได้อุเบกขาวางเฉยทำอารมณ์ใจให้สบายไม่เร่าร้อนหรือเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระชินวรก็แนะนำให้ปฏิบัติในกสิณสี่ประการคือกสิณสีแดงสีเขียวสีเหลืองและสีขาวอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นฌานอย่างนี้อารมณ์แห่งโทสะก็จะพินาศไปจะมีแต่ความเยือกเย็นใจถ้าโมหะความหลงเกิดขึ้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เรายอมรับนับถือกฎของความเป็นจริงว่าชาปีทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ชราปีทุกขาความแก่เป็นทุกข์มรณะปีทุกขังความตายเป็นทุกข์โสกะปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาตเป็นต้นแปลเป็นใจความว่าความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ไอ้ความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากความโง่ของเราเองเพราะอะไรเพราะว่าความเกิดก็ดีความแก่ก็ดีความเจ็บก็ดีความตายก็ดีการพลัดพรากจากของรักของชอบใจก็ดีมันเป็นของธรรมดาเกิดแล้วมันก็ต้องแก่มันก็ต้องป่วยมันก็ต้องตายสิ่งทั้งหลายที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตที่เรารักที่เราปรารถนามันมีอันที่ต้องพัดพรากจากไปเป็นของธรรมดาถ้าเราจิตเข้าไปยึดถืออารมณ์ธรรมดาเสร็จแล้วมันก็หมดเรื่องเลิกโง่เสร็จแล้วมันก็เลิกทุกข์ไอ้การที่เรามีทุกข์ก็เพราะมีความโง่เป็นสำคัญเนี่ยอารมณ์จิตของเรานักเจริญกรรมฐานเพื่อทำความดีต้องการเท่านี้เป็นอันดับแรก
ถ้าอารมณ์ของท่านใคร่ครวญอยู่ในอันดับนี้องค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าท่านมีความดีเข้าถึงสเกจของความดีในพระพุทธศาสนาเท่านั้นก้าวความดีส่วนนี้ไม่เข้าถึงจิตของท่านแสดงว่าท่านเลวเกินไปที่จะเป็นนักพรตหรือว่าเป็นนักเข้าบุคคลผู้เข้าถึงพระพุทธศาสนาไม่เข้าถึงเลยนี่จงวัดระดับจิตของตัวว่าเราดีแค่ไหนเราเลวแค่ไหนตอนนี้เพราะอะไรเพราะว่านี่ก็ที่พูดกันนี่ไม่ใช่มานั่งด่ากันพูดให้เข้าใจว่าเราดีหรือยังหรือว่าเรายังเลวมากเกินไปนี่อารมณ์ใจของเราต้องวนอยู่ในจุดนี้เป็นสำคัญเป็นดับแรกคอยนั่งดูจิตของเราว่ามันดีหรือมันเลวถ้ามันเลวก็คอยริดรานรดร้อนให้มันหมดไปถ้ามันดีอยู่แล้วไซก็พยายามเพิ่มความดีให้มากขึ้นอารมณ์จิตของเราวนเวียนอยู่ในระยะนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวว่าท่านเข้าถึงสเกจความดีของพระศาสนาก็จงระวังว่าแค่สเกจนี่มันไม่มีความแข็งแรงมันมีการทำลายตัวแล้วหล่นได้ง่ายมันไม่แน่นหนาเหลือนิดเดียวก็ลงนรกไปนี่ความดีต่อไปที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงแนะนำนั่นก็คืออันดับแรกทรงศีลให้บริสุทธิ์เราจะไม่ทำลายศีลด้วยตนเองไม่แนะนำให้บุคคลอื่นทำลายศีลหรือไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายศีลแล้วประการต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงแนะนำให้ระงับนิวรณ์5ประการนิวรณ์5ประการได้แก่ 1. กามฉันทะมีความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะรสอร่อยกลิ่นหอมความอาการสัมผัสนั่งระหว่างเพศถ้าอารมณ์ใคร่ครวญอยู่ในกามารมณ์อารมณ์อย่างนี้จงอย่ามีในจิตของเรานี่เป็นอันดับที่1ถ้ามันมีขึ้นก็ใช้กายกตานุสติและสุภกรรมฐานเป็นสำคัญเข้าทำลายทันทีไม่ใช่ปล่อยให้มันกำเริบ รายการที่สองพระพุทธเจ้าให้ทรงระงับความโกรธและความพยาบาทความโกรธความพยาบาทจะระงับได้ด้วยอำนาจพรหมวิหาร4หรือก็ศีล4ตามที่กล่าวมาแล้วอันนี้วอนตัวที่3ได้ความง่วงเหงาเหานอนถ้าความง่วงเหงาเหานอนเกิดขึ้นก็พยายามแก้ไขด้วยการลืมตาให้กว้างบ้างขยี้ตาบ้างเอาน้ำล้างหน้าบ้างลุกขึ้นเดินเสียบ้างนี่วอนตัวที่4ได้ก็อุทธัจจกุกกุจจะอารมณ์ฟุ้งซ่านและรำคาญเสียงภายนอกถ้าการอย่างนี้เกิดขึ้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำให้ใช้อนาปานุสติกรรมฐานเข้าระงับรายการที่5วิจิกิจฉาเราจะไม่สงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพิจารณาไตรลักษณ์คืออนิจจังของความไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตามีการสลายตัวเราไม่สามารถจะบังคับได้เป็นสำคัญในเมื่อระงับนิวรณ์5ประการได้แล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วให้แผ่เมตตาไปในจักรวาลทั้งหมดองค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงแนะนำให้ท่านทั้งหลายมีเมตตาจิตรักคนและสัตว์อื่นเสมอด้วยชีวิตของเราไม่คิดประทุษร้ายไม่คิดจะกลั่นแกล้งไม่คิดจะบีบคั้นใครโดยการที่2และมีความสงสารปรารถนาจะเกื้อกูล บุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้มีความสุขไม่ต้องการให้ใครมีความทุกข์เห็นบุคคลไหนผิดพลาดไปด้วยประการใดก็แนะนำด้วยความเมตตาปราณีไม่ใช่จะคิดประหัตประหารทำร้ายบุคคลอื่นให้รับความเร่าร้อนโดยการดีสามมีจิตอ่อนโยนคือพลอยยินดีเมื่อบุคคลอื่นปฏิบัติความดีแล้วเรายอมรับนับถือความดีนั้นตัดอารมณ์อิจฉาริษยาให้หมดไปรายการที่3สิ่งใดถ้ามันเป็นกฎของกรรมเกิดขึ้นแล้วทำใจให้สงบระงับถือว่าเราใช้นี่กฎของกรรม
นี่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวว่าเมื่อท่านหลายทรงจิตได้อย่างนี้องค์สมเด็จพระจินสีถือว่าท่านมีความดีเข้าถึงเปลือกของพระพุทธศาสนานี่ต้องวัดใจกันไว้ให้ดีนะไม่ใช่จะมานั่งชมตัวเองว่าดีถ้าเรานั่งชมตัวเองไม่ดีแล้วดีไม่ดีเราจะเสียท่าสัตว์เดรัจฉานเพราะสัตว์เดรัจฉานนี่เป็นการเป็นบุคคลหรือเป็นสัตว์ประเภทที่ใช้กรรมเป็นขั้นสุดท้ายจากนรกพ้นจากนรกก็มาเป็นเปรตพ้นจากเปรตก็เป็นอสุรกายพ้นจากอสุรกายแล้วก็เป็นสัตว์เดรัจฉานพ้นจากสัตว์เดรัจฉานก็เป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาตามความดีเดิมที่เขาได้ทำมาเขาก็ใช้หนี้หมดแล้วในเวลานี้เราเข้ามาพบศาสนาขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วถ้าจิตของเรายังเลวลงไปแบบนั้นเราก็จะต้องไปขึ้นต้นที่นรกกันใหม่เป็นอันว่าเราสู้สัตว์เดรัจฉานไม่ได้นี่จงเตือนใจมันไว้เสมอว่าเราจะต้องไม่ยอมแพ้สัตว์เดรัจฉานเราเป็นคนไม่ยอมขาดทุนเพื่อการที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาได้ข้อหนึ่งเราจะต้องมีศีลห้าบริสุทธิ์มาก่อนสองเรามีกรรมบถสิบมาก่อนที่เรามีชีวิตอยู่ได้ในการครองชีพจนแล้วก็ตามรวยก็ตามเพราะอาศัยทานและบารมีเป็นสำคัญที่เรามีปัญญารู้เท่าทันสภาวะความต่างๆอยู่บ้างก็เพราะอาศัยเคยอบรมจิตมาในชาติก่อนนี่อาศัยความดีเราสนับสนุนลงมาจึงเกิดเป็นมนุษย์ได้ถ้าเรากลับย้อนลงไปนรกใหม่แสดงว่าเราเลวเกินไปเราจะนึกว่าเลวเฉยๆก็ไม่ควรจะคิดจะเอาจิตเข้าไปเทียบกับสัตว์เดรัจฉานว่าไอ้นี่มันจะเกิดเป็นคนหรือเกิดเป็นเทวดาแต่เรากลับไกลถอยหลังไปนรกอันนี้มันก็แย่มากเต็มทีในองค์สมเด็จพระจินสีกล่าวว่าอัตนาโจทยัตตานังจึงกล่าวโทษโจทย์ความผิดหาความชั่วของตัวไว้เสมอ ก็ให้เปรียบเทียบเอาจิตของเราว่าเวลานี้ของจิตของเราเป็นมนุษย์หรือว่าจิตของเราเป็นเทวดาหรือว่าจิตของเราเป็นพรหมถ้าเลวลงไปจิตของเราเป็นสัตว์นรกหรือว่าจิตเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าจิตประเภทนี้ไม่ดีแน่ขาดทุนนี่ให้เตือนตนเองไว้เป็นปกตินิสสัมมะกรณังเสโยการจะทำการจะพูดให้ใครกลัวเสียก่อนว่าไอ้เราทำนี่มันดีหรือว่ามันเลวนี่เป็นกฎสำคัญการทรงความดีอย่างนี้องค์สมเด็จพระทรงทันกล่าวว่าท่านทั้งหลายมีอารมณ์เข้าถึงเปลือกของพระพุทธศาสนาไอ้เปลือกนี่ก็ถอยหลังลงนรกได้ง่ายยังไม่ดีพอยังเอาดีไม่ได้ไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นสารต่อจากนั้นองค์สมเด็จพระพิตมานกล่าวว่าถ้าทำอย่างนี้ได้ครบถ้วนก็ให้ทำปุพเพนิวาสานุสติญาณให้ปรากฏคือระลึกชาติถอยหลังได้โดยไม่จำกัดชาติเมื่อทำอย่างนี้องค์สมเด็จพระบรมโลกนาถกล่าวว่านั่นเราเข้าถึงกับพีความดีของพระศาสนาได้อย่างลงนรกได้ง่ายหลังจากนั้นไปองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดากล่าวว่าจงทำทิพยจักขุญาณให้ปรากฏเราสามารถจะรู้ว่าคนและสัตว์ที่มาเกิดนี่เดิมทีมาจากไหนคนและสัตว์ที่ตายไปแล้วเขาตายแล้วไปอยู่ที่ไหนอย่างนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่าเข้าถึงกันของพระพุทธศาสนาแต่ว่าการเข้าถึงแก่นอย่างนี้ก็อย่าพึ่งทนงตนว่าดียังไม่ดีพอเพราะถ้าเผลอก็ยังลงนรกได้ต่อแต่นั้นไปองค์สมเด็จพระจอมไตรให้พิจารณาขันห้าว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเราพยายามตัดสกายทิฏฐิว่าอัตภาพร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเราไม่ยึดถือขันห้าว่ามันเป็นเราเป็นของเรามีสภาพอย่างยืนเราพยายามพิจารณาตามคำสั่งสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยปัญญาว่าควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อที่พระพุทธเจ้าพูดอย่างนั้นถ้าเรามีความเชื่อมั่นว่าองค์สมเด็จพระทรงดันเทศจริง
ว่ากฎของกรรมบุคคลใดทำความชั่วมีผลเป็นทุกข์ใครทำความดีมีผลเป็นสุขทุกข์เพราะตายแล้วลงอบายภูมิสุขเพราะตายแล้วไปสู่สุคติเวลามีชีวิตอยู่ก็มีความชื่นใจสุขใจไม่รับร้อนไม่มีกรรมที่เราทำเข้ามาสนองตัวเราเชื่อได้ด้วยอำนาจของปัญญาต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาไม่ใช่ไปนั่งถามชาวบ้านไปคอยเอาอาศัยชาวบ้านเขาแต่อย่างนั้นไม่มีการได้ดีความรู้ประเภทนี้ต้องเกิดด้วยอำนาจปัญญาของเราและจากนั้นไปเมื่อเราเชื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงความสุขมีจริงความทุกข์มีจริงเราจะมีความสุขได้ก็เพราะอาศัยความดีเป็นเครื่องสนับสนุนให้ความสุขหมายถึงความชื่นใจไม่ใช่ความร่ำรวยเราจะมีความทุกข์ได้ก็เพราะอาศัยความชั่วสนับสนุนความดีที่จะสนับสนุนเราให้มีความสุขได้ก็เพราะอาศัยมีศีล5เป็นสำคัญหรือกรรมบถ10เป็นสำคัญเราก็ยึดศีล5นั้นไว้เป็นสมุจเฉทคือไม่พยายามทำลายศีล5ให้ขาดไปอย่างนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกท่านทั้งหลายว่าเป็นพระโสดาบันเพราะจิตของท่านทรงมั่นอยู่ความในความเป็นพระโสดาบันเรื่องอบายภูมิมันก็หมดไปเหลือแต่การเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมหรือเป็นมนุษย์เท่านั้นชั่ว7ชาติเราก็ปรินิพพานถ้ามีอารมณ์ดีมีความเข้มข้นมาหน่อยหนึ่งแค่3ชาติเราก็ปรินิพพานถ้าจิตของเราเข้มข้นไปยิ่งกว่านั้นเราเกิดอีกชาติเดียวเราก็ไปนิพพานนี่แค่องค์พระโสดาดาบันที่มีขนาดเพียงเท่านี้เป็นความดีพอสมควรฉะนั้นการเจริญพระกรรมฐานที่เราจะเอาดีกันไม่ได้เพราะเราทะนงตนเกินไปไม่มองความชั่วของตัวมีความทะนงว่าตัวเราดีไว้เสมอไอ้การที่เห็นตัวดีนี่มันก็ไม่เห็นความชั่วไอ้ความชั่วมันก็หลั่งไหลเข้ามาสู่จิตธรรมที่เป็นอมิตรคือธรรมที่เป็นอกุศลธรรมมันก็เข้ามาครอบงำจิตเมื่อธรรมที่เป็นอกุศลธรรมเข้ามาครอบงำจิตจิตมันก็มัวหมองมีความดำมันก็คนตาบอดเนี่ยวันใดหนึ่งมันก็คนตาดีแต่ถ้าว่าผ้าดำเข้ามาโบกตาเดินมันก็เดินผิดทางทางดีทางชั่วมันไม่รู้ดีไม่ดีก็บุกฝ่าพารกไปถูกน้ำถูกไฟถูกเสือร้ายกัดคือกิเลสนี่องค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์แนะนำให้ท่านหลายพยายามรู้ตัวไว้เสมอโดยใช้คำว่าอัตนาโจทยัตตานังความจริงเรื่องนี้คนภายในนี่เราพูดกันมานับเป็นร้อยครั้งไม่เฉพาะครั้งเดียวแต่ว่าให้พิจารณาตัวเองว่าเราดีและชั่วเพียงใดดีไม่ดีปฏิบัติกันมานับเป็นแรมปีเอาแม้แต่สังเกตความดีของพุทธศาสนาก็ปฏิบัติไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะใจมันเลวเกินไปนี่การจะทรงความดีได้ก็ต้องปฏิบัติตามนี้เป็นสำคัญนี่เป็นอันดับแรกต้องใช้จิตใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญไม่เป็นปกติอย่าถือการทรงสมาธิเป็นเหตุถ้าถือการทรงสมาธิโดยการภาวนาเฉพาะกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกคำภาวนาอย่างเดียวปัญญามันก็ไม่เกิดเมื่อปัญญาไม่เกิดแล้วความทะนงตัวมันก็ปรากฏความทะนงตัวก็ได้แก่มานะการทะนงตัวประเภทนี้ความดีไม่มีมีแต่ความเลวเพราะอะไรมองไม่เห็นความเลวเราชั่วฉันขนาดใดก็ตามทีแต่เรานึกว่าดีอยู่เสมอมันจะดีได้ยังไงฉะนั้นขอบรรดาท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจงจำถ้อยคำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าอัตนาโยโจทยัตตานังจงเตือนตนได้ตนเองกล่าวโทษโจทย์ตนเองไว้เป็นปกติมองหาความชั่วของตัวไว้เป็นปกติเมื่อมองเห็นความชั่วแล้วก็ทำลายความชั่วให้พินาศไปตามนโยบายที่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงแนะนำไว้พระพุทธภาษิตบทหนึ่งว่านิสสัมมะกรณังเสโย
ก่อนจะทำก่อนจะพูดคิดไว้ซะก่อนว่าเรามีสภาวะเป็นยังไงทำให้มันสมควรกับสภาวะของตนเป็นสำคัญเอาละต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทเวลาให้ใจออกนึกว่าโธขณะที่นึกว่าพุทโธกำหนดรู้ลมให้ใจออกจงอย่าให้อารมณ์ชั่วใดๆเข้ามาสิงใจเป็นอันขาดถ้าจิตใจเข้ามันได้ท่านพุทธบริษัทมีความสงบสงัดดีถ้าปัญญามันเกิดขึ้นมาพิจารณากันห้าวัตภาพร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีร่างในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายเป็นเพียงธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟทรงไว้ชั่วขณะเป็นเรือนร่างที่อาศัยชั่วคราวไม่ช้ามันก็ทำลายตัวถ้าเรายังหลงไหลไปฝันว่ามันเป็นเราเป็นของเราก็เชื่อเรามีความชั่วมากเกินไปเพราะมันเป็นปัจจัยของความทุกข์เราจะมีความสุขได้ก็พระอาศัยไม่ยึดถือขันห้าเป็นสำคัญเมื่อขณะใดบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมีการวางขันห้าเส้นได้แล้วเมื่อไรท่านทั้งหลายก็ชื่อว่าเข้าถึงมรรคผลเหมือนนั้นแล้วต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลาทั้งสองบริการนี้ถ้าหากว่าใครปฏิบัติได้การบรรลุมรรคผลถึงขั้นพระโสดาสีทาคานาคารหันต์จะทำได้รวดเร็วกว่าสุขวิปัสสโกมากซึ่งว่าเป็นกรรมฐานที่ไม่ใช่ประเภทนั่งหลับตาเดินขอโทษไม่ใช่นั่งหลับตาไอ้นั่งมันเดินไม่ได้ขั้นสุขวิปัสสโกนี่ความจริงเขาเรียกกันว่าการบรรลุอรหันต์แบบง่ายๆแต่ถ้าว่ากำลังใจของเราผู้ปฏิบัติเวลานี้ไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราคำว่าไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราก็หมายความว่าพระวรกายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะมานั่งพูดนั่งเทศให้พวกเราฟังนั้นรู้สึกว่าไม่มีอยู่แต่ว่าธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระบรมครูมียังมีครบถ้วนพอที่เราจะเป็นพระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์ได้แต่ถ้าว่าสุขวิปัสสโกนี้เหมือนกับคนหลับตาแล้วก็ผ้าดำโผกตาเดินมันไม่สามารถจะเปลื้องความสงสัยของตนเองได้ถ้าบังเอิญเราได้สองในวิชาสามคือทิพยคุยานและปุพเพนิวาสานุสติยานได้ยานดังสองรายการนี้ก็เหมือนกับคนลืมตาเดินคนลืมตามองเห็นทางที่ตอนนี้ผมยังไม่พูดว่าเดินนะขออภัยนะเมื่อคนลืมตามองเห็นทางสามารถจะรู้ว่าทางโน้นไปทางไหนทางนี้ไปทางไหนจะเปลื้องความสงสัยในการตักตัดสังโยชน์ของเราได้แบบง่ายกว่าสุขวิปัสสโกแต่ถ้าหากว่าเราได้ปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอภิญญา6นี่รู้สึกว่าจะหนักไปสักหน่อยใช้เวลานานเราใช้ปัญญาเล็กกันคือมโนมยิทธิถ้าเราสามารถทำมโนมยิทธิได้สามารถถอดอทิสมานกายคือกายจริงๆของเราที่อยู่ข้างในนี่ไม่ใช่เปลือกไอ้กายที่เห็นข้างนอกแต่มันเป็นกายเปลือกเอากายจริงๆไปสู่สวรรค์ไปสู่พรหมโลกไปนรกไปสู่แดนของเปรตอสุรกายหรือว่าถ้าจิตเข้าถึงโคตรภูยานสามารถจะไปถึงพระนิพพานได้แล้วก็ไปพบพระพบเทวดาพบพรหมพบสัตว์นรกพบอะไรต่ออะไรก็ได้ตอนนี้สำหรับมโนยิทธินี้ถ
ถ้าเราได้แล้วผลแห่งการบรรลุมรรคผลจะรวดเร็วกว่าวิชาสามมากคือใช้ปัญญาเวลาเล็กน้อยเท่านั้นเป็นการฝึกสำหรับด้านทิพย์กุญแจก็รู้สึกว่ายังมีประโยชน์เยอะเพราะว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้เราจะพูดกับเทวดาก็ได้เราจะพูดกับพรหมก็ได้เราจะพูดกับสัตว์นรกจะพูดกับเปรตอสุรกายก็ได้จะพูดกับพญายมก็ได้แต่เรียกว่าเป็นคนประเภทตาดีแต่ว่าขาเดินไม่ไหวกำลังใจดีกว่าปฏิบัติในขั้นสุขวิปัสสโกมากแต่ว่าความรวดเร็วในการจะได้มรรคผลช้ากว่าในด้านข้ออภิญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอภิญญานี่จะสอนขั้นมโนยิทธิเท่านั้นจะไม่สอนถึงขั้นอภิญญา6ซึ่งต้องใช้เวลามากรู้สึกว่าจะช้าดีไม่ดี90ปียังไม่ได้ถ้ากำลังใจไม่เข้มแข็ง นี่ถ้าจะพูดกันถึงการสำเร็จหรือมรรคผลถ้าจะว่ากันถึงมรรคผลจริงๆการปฏิบัติถึงในขั้นสุขวิปัสสโกก็ดีเตวิโชก็ดีชระพิญโยก็ดีปฏิสัมมิทัปปโตก็ดีก็ใช้กำลังเสมอกันคำว่ากำลังเสมอกันนี่ผมพูดมาเยอะ แต่รู้สึกว่านักปฏิบัติเนี่ยจะสนใจน้อยเกินไปนี่ไม่สนใจน้อยเกินไปผมจะรู้ได้เพราะความฉลาดเพราะหรือว่าความโง่ของพวกท่านแต่ว่าปฏิบัติกันจริงๆจะเป็นด้านไหนก็ตามถ้าจิตทรงสมาธิกันจริงๆอย่างที่ผมสอนผมน่ะสอนพวกท่านไว้เสมอว่าอย่าให้เวลามันว่างจากอารมณ์ภาวนาหรือว่าการพิจารณาถ้าอารมณ์ของเราไม่ใช้จิตอย่างอื่นหรือว่าเราใช้อารมณ์ของเราไปใช้จิตในการงานก็เอาจิตจับในการงานนั้นด้วยสมาธิจิตคือตั้งใจทำการงานนั้นโดยเฉพาะและก็ใช้ปัญญาพิจารณาด้วยตามแบบของอิทธิบาท4อิทธิบาท4นี่เป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดถ้าว่าบรรดาพวกท่านหลายที่อิทธิบาท4แล้วก็ผมให้ปฏิบัติไปอีกโกชาติหรืออีกหลายอสงไขยกลับมันก็ไม่ได้อะไรทั้งหมดเราฟังกันมาทุกวันอันนี้การที่ทำจิตไม่ว่างคือว่าถ้าเราทำงานอยู่เอาจิตจับอยู่เฉพาะงานแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาดูกิจการงานที่เราทำนะด้วยปัญญาอีกทีหนึ่งอย่าใช้ความโง่ทำงานไอ้ใช้ความโง่ทำงานในงานมันมีเฉพาะหน้าก็ทำดุยมันดีหรือไม่ดีมันผิดมันพลาดหรือยังไงมันควรจะเร็วมันควรจะช้าจะรุกไร่ให้มันดีมันเร็วขึ้นละเอียดขึ้นยังไงไม่เข้าใจทำส่งไปผลมันก็ได้เหมือนกันแหละแต่ว่าผลมันได้อย่างเดียวคือได้งานที่เป็นโลกีวิสัยถ้าเราใช้กำลังใจเข้าในงานนั้นเป็นกรรมฐาน ทำไปด้วยแล้วก็พิจารณามันไปด้วยจิตจับอยู่ในงานคิดว่าไอ้งานที่เราทำนี่คนที่เขาทำงานอย่างเรานี่มันก็ทำมาตลอดทุกระยะตั้งแต่ต้นกลับหรือกลับไหนๆเขาก็ทำกันแล้วทำแล้วมันก็ตายทุกคนในผลงานที่เราทำเราทำดีที่สุดแต่เมื่อการเวลาผ่านไปมันก็เสื่อมไปทีละน้อยละน้อยผลที่สุดไอ้วัตถุที่เราทำเนี่ยมันก็พังในคนที่ก็เคยทำงานมาก่อนเรานี่มันก็พังเหมือนกันแล้วเราจะมานั่งโง่เกิดเพื่อประโยชน์อะไรนี่ใช้ปัญญาพิจารณาไปด้วยถ้าทำกิจการงานที่ซึ่งเป็นต้องใช้กำลังแรงงานใช้ปัญญาพิจารณาด้วยแล้วก็ความฉลาดมันก็เกิด
ต้องใช้ดุลยพินิจว่าอย่างไหนมันจะดีอย่างไหนมันจะถูกอย่างไหนมันจะควรความสามารถของเรามีอยู่แค่ไหนรู้ในความสามารถรู้กิจในการควรไม่ควรแล้วก็เปรียบเทียบกับชีวิตไอ้ชีวิตของเรามันก็เหมือนงานที่เราทำมันเพิ่มขึ้นมาทีละน้อยละน้อยนี่งานมันขึ้นมาทีละนิดละนิดในที่สุดงานมันก็โตในที่สุดมันก็ถึงที่สุดชีวิตของเราก็เหมือนกันมันเล็กขึ้นมาแล้วมันก็โตขึ้นไปถึงที่สุดคือร่างกายในเมื่อถึงที่สุดไปไหนโทรมสิพังเสื่อมลงไปทีละน้อยละน้อยในที่สุดก็พังถ้าสภาวะมันเป็นอย่างนี้เราจะเกาะมันไว้ทำไมขันห้าถ้าว่าการไม่เกาะขันห้านี่ไม่ใช่ขี้เกียจทำการงานทำงานตามภาระทำงานตามหน้าที่งานที่ควรจะเสร็จให้มันเสร็จไปใจมันจะได้ไม่ยุ่งเวลาที่ใช้ประการพิจารณานี่ถึงแม้ว่าขั้นสุขวิปัสสโกก็ต้องทำอย่างนี้เตวิโชชลพิญโยปฏิสัมมิทัปปโตเขาก็ทำกันอย่างนี้นี่มาว่ากันทั้งด้านภาวนาคือทรงสมาธิจิตวิปัสสนาญาณเมื่อเราเสร็จสิ้นจากการงานที่เราทำและดูหนังสืออะไรก็ตามเถอะถ้ายิ่งของเรานี่ได้กำไรมากเทปเสียงมีอยู่ไม่ขาดสายเมื่อว่างจากการงานเปิดเทปฟังเสียงไปจิตใจก็หูก็ฟังเสียงใจก็พิจารณาไปด้วยอย่าให้มันว่างถ้าไม่มีเทปฟังเสียงไม่มีหนังสือฟังเดินไปเดินมาอยู่จิตใจจับคำภาวนาและพิจารณาอยู่ตลอดเวลาเพียงเท่านี้ความฉลาดมันจะเกิดกับจิตเพราะว่าจิตเป็นสมาธิว่างจากนิวรณ์ไอ้คนที่จิตโง่มีอารมณ์ฟุ้งที่มีความเข้าใจผิดนิวรณ์ไม่เข้ามาสิงใจถึงได้แสดงความโง่ความไม่เข้าใจออกมาถ้านิวรณ์มันหลุดออกไปจากใจจิตมันก็เป็นฌานความฉลาดมันก็เกิดนี่ที่ผมรู้พวกท่านน่ะผมรู้ถ้าเป็นพระเป็นเณรอุบาสกอุบาสิกาก็ตามที่รู้ว่ายังไม่ฉลาดคือยังไม่ได้อะไรขึ้นมามากมายนักหรือบางท่านก็เลยไม่ได้อะไรเลยก็เพราะว่าจิตไม่เอาจริงถ้าเรื่องเอาจริงแล้วมันได้ทุกคนไอ้เฮาคอยเอาจริงๆตามที่แนะนำเถอะถ้าว่าฟังไปเลยเป็นธรรมดาดีไม่ดีก็ฟังเป็นพิธีหรือดีไม่ดีก็เลยไม่ฟังซะเลยเสียงผ่านหูไปเลยเอาหูทำเป็นหูก็ทะไปเสียตาเห็นหนังสือแล้วตาเป็นตากระทู้ไปเสียไอ้หูก็ทะตากระทู้นี่ไอ้หูมันหัวทะฟังไม่ได้ยินตากระทู้มองดูอะไรไม่เห็นนี่เป็นอันว่าต้องใช้กำลังจิตให้มันทรงตัวอยู่ตลอดเวลาวันนี้จะพูดถึงด้านทิพยคุยานก่อนถ้าเราได้ทิพยคุยานแล้วแล้วก็ได้จุตูปปาติยานเจโตปริยานปุพเพนิวาสานุสติยานตีตังสิยานอนาคตังอนาคตังสิยานปัจจุปนังยสยานยถากรรมุตายานหมายความว่าเห็นผีเห็นเทวดาได้รู้สัตว์ที่ตายแล้วไปเกิดที่ไหนคนและสัตว์ที่เกิดมาแล้วนี่มาจากไหนรู้วาระนำจิตของตนรู้วาระนำจิตของบุคคลอื่นสามารถระลึกชาติได้รู้เหตุการณ์ในอดีตของคนและสัตว์รู้เหตุการณ์ในอนาคตของคนและสัตว์และวัตถุรู้ว่าปัจจุบันนี้ใครทำอะไรอยู่ใครดีใครชั่วรู้กฎของกรรมว่าคนที่ดีที่ชั่วนี่มีความสุขความทุกข์เพราะกรรมอะไรเป็นปัจจัยนี่ถ้าเราได้ทิพยคุยานอย่างเดียวเราได้ยาน8อย่างนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นยานอันเดียวกันสุดแล้วแต่เราจะใช้
สำหรับกำลังใจในการด้านการปฏิบัตินี่เขาทำกันยังไงวิธีฝึกทิพยคุยานนี่มีหลายแบบแบบตามปกติเขาใช้กับสิงกันที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสแล้วก็มีแบบลัดอีกแบบหนึ่งคือแบบลัดนี่มีเยอะแต่ว่าผมจะพูดแต่เพียงแบบเดียวนี่ว่ากันแค่ทิพยคุยานกันก่อนนะแล้วก็ใช้กำลังใจไม่กันแต่ว่าท่านจะฝึกมโนยิทธิก็ต้องใช้กำลังใจแบบนี้ไม่กันคือกำลังใจที่ทรงสมาธินั้นมันเท่ากันสุดแล้วแต่เราจะเลือกว่าเราจะปฏิบัติทางไหนเท่านั้นไม่ใช่สุขวิปัสสโกก็ทำเยอะแยะเยอะแยะเยอะแยะอย่างนี้ไม่ใช่สุขวิปัสสโกแล้วเป็นทุกขวิปัสสโกกว่าจะได้ไม่ก็แสนลำบากกำลังใจในใช้เสมอกันสุดแล้วว่าจะเลือกผลเท่านั้นเหมือนกับงานที่เราทำใครอยากจะสร้างบ้านสร้างเรือนอยากจะสร้างตึกอยากจะสร้างถนนอยากจะปั้นหม้ออยากจะปั้นตุ่มอยากจะปั้นน้ำให้เป็นตัวมันต้องใช้กำลังเท่ากันมีความขยันหมั่นเพียรเท่ากันฉันทะมีความพอใจเท่ากันวิริยะมีความเพียรเท่ากันจิตตะเอาจิตใจจดจ่อเหมือนกันวิมังสาใช้ปัญญาพิจารณาเหมือนกันนี่มาว่ากันถึงทิพยคุยานทิพยคุยานนี่ผมฝึกมาในด้านลัดแต่ผมฝึกจริงๆนะผมฝึกมันหมดนะไม่ว่าอีท่าไหนฟัดหมดกรรมฐาน40ท่านถามผมทีกองไหนที่ผมไม่ได้ไม่มีและมหาสติปัฏฐานสูตรจุดไหนที่ผมไม่ได้ไม่มีผมทำยังไงกับผมทำบ้าบ้าบอบออย่างที่ผมอธิบายให้ท่านฟังนี่แหละผมไม่ยอมปล่อยเวลาแม้แต่หนึ่งวินาทีของจิตให้มันว่างจากคำภาวนาและพิจารณาทำงานเอางานเป็นกรรมฐานเดินเอาเดินเป็นกรรมฐานนั่งเอานั่งเป็นกรรมฐานนอนเอานอนเป็นกรรมฐานดูหนังดูภาพยนตร์หรือว่าดูมหรสพต่างๆผมเอามหรสพเป็นกรรมฐานฟังเสียงคนพูดฟังเสียงคนร้องเพลงฟังเสียงดนตรีผมเอาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นกรรมฐานเห็นพืชผักเห็นต้นไม้เห็นอาคารบ้านเรือนโรงเห็นอะไรทั้งหมดผมเอาเป็นกรรมฐานหมดเอาเป็นกรรมฐานยังไงตั้งใจฟังเสียงเป็นสมาธิเป็นสมถะใช้จิตพิจารณาว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีไอ้สิ่งแสดงมรสพกันอยู่และภาพที่มันเห็นนี่คือวัตถุธาตุต่างๆมันเป็นอนิจจังมันเป็นของไม่เที่ยงอย่างพวกนักแสดงแม้เวลาออกมาข้างนอกแต่งตัวโก้เป็นเจ้าเป็นนายคนหนึ่งเป็นขี้ข่าท่าทางหมอบราบคาบแก้วกลัวกันเหลือเกินออกคำสั่งอะไรปฏิบัติตามกันตกไปเข้าไปในโรงดีไม่ดีนะไอ้ตัวนายเนี่ยเป็นลูกไล่ของตัวขี้ข้านี่มันเที่ยงที่ไหนมันไม่เที่ยงเนี่ยเขาต้องใช้ใจอย่างนี้ตอนนี้ก็มาพูดกันถึงว่าเราจะเดินสายทิพยคุยานค่อยๆว่าไปทีละขั้นถามว่าท่านจะฝึกมโนยิทธิเลยนอนภาวนานั่งภาวนาเดินภาวนาไปเลยนมะบัทะว่าไปเลยอย่าให้เวลามันว่างอย่าให้จิตมันว่างจะได้เลิกกันสักทีไอ้ความเห็นผิดไอ้การรู้ผิดไอ้การเข้าใจผิดนั้นเลิกกันสักทีถ้าได้มโนยิทธิเขาแก้รมกันข้างบนน่นเขาขึ้นไปเที่ยวกันบนสวรรค์เที่ยวกันบนพรหมเที่ยวกันบนนิพพานถ้าจิตเข้าถึงแล้วแก้อารมณ์ไม่ง่ายใช้เวลาแป๊บเดียวเดี๋ยวเดียวเป็นขั้นนั้นขั้นนี้ไปเลยตอนนี้มาว่าถึงคนที่มีกำลังใจไม่เข้าถึงมโนยิทธิมาว่ากันที่ปยุคยานผมสอนไว้แล้วว่าพุทธังเมฆนิมิจิตตังมะอุธรรมังเมฆนิมิจิตตังอุอมะสังฆังเมฆนิมิจิตตังอะมะอุนี่เป็นแบบลัดคลุมหมดวิชาแปดที่ตัดสินสมาทานกันนี่ถ้าทำอันนี้ได้ทำได้หมดเวลาก็ทำเขาทำกันยังไงให้จับภาพพระพุทธรูป
หรือว่าจับภาพพระสงฆ์เป็นพระใช้ได้หมดเวลาภาวนาไปเดินไปนั่งอยู่นอนอยู่ยืนอยู่ก็ตามภาวนาให้มันติดใจให้มันโผล่ขึ้นมาในใจเสมอถ้าจิตไม่ว่างจากอารมณ์อย่างอื่นคำภาวนานี่มันโผล่ขึ้นมาเลยแล้วก็จิตนึกถึงภาพพระนี่ให้มันเป็นปกตินึกเห็นนะไม่ใช่พระลอยมานี่พวกเราที่ยังติดภาพลอยกันเยอะภาพลอยนี่เขาไม่ใช้นะมันต้องใช้อารมณ์จิตที่เป็นสมาธินึกเห็นภาพพระจะไว้ในอกก็ได้จะไว้ข้างนอกก็ได้แต่ผมเองผมนิยมเอาไว้ในอกหรือว่าในสมองนึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งอยู่ในอกหรืออยู่ในสมองถามว่ามันทำยากหรือง่ายผมต้องตอบว่ามันไม่ยากถ้าเราแน่ใจที่อย่างถ้าเรามีอธิบาทสี่ที่อย่างมันไม่มีอะไรยากความเข้มแข็งของจิตต้องคิดว่าคนอื่นนะเขากินข้าวเราก็กินข้าวเขามีมือละ5นิ้วเราก็มีมือละ5นิ้วเขาฟังภาษามนุษย์รู้เรื่องเราก็ฟังภาษามนุษย์รู้เรื่องเขามีกำลังใจได้เราก็มีกำลังใจได้นี่ความท้อแท้มันต้องไม่มีวิริยะอยู่ในใจจิตตะอารมณ์จะไม่ยอมปล่อยคำภาวนาและภาพพระพุทธรูปหรือภาพประสงค์ที่เราจับไว้มีมังสายใช้ปัญญาพิจารณาไปด้วยว่าโอ๋หนอที่เราภาวนาเนี่ยไม่ถูกแล้วไม่ถูกภาพพระที่เรานึกเข้าไว้นี่มันถูกแล้วไม่ถูกเห็นภาพลอยมานี่ต้องใช้ปัญญาสัญญาและปัญญาคู่กันสัญญาคือจำไว้ว่าครูห้ามยึดถือภาพที่ลอยมาเป็นขาดอยากจะมาก็เชิญมาอยากจะไปก็เชิญไปคำภาวนาว่ายังไงที่เราเริ่มต้นใช้ไว้ใช้อย่างนั้นเป็นปกติไม่ยอมเปลี่ยนเด็ดขาดภาพพระพุทธรูปหรือว่าภาพประสงค์ที่เรากำหนดไว้ภายในอกและในสมองเราจะไม่ยอมให้ภาพนั้นเคลื่อนจากอารมณ์ของจิตใหม่ๆมันก็ลำบากนิดหนึ่งไหมมันยากเกี่ยวกับอะไรเอาจริงเอาจังนะไม่มีอะไรจะยากไอ้ที่ยากนั้นมันคนไม่จริงสักแต่ว่าอยากอย่างนั้นสักแต่ว่าอยากอย่างนี้ถ้าลงอยากแล้วพังไม่ต้องไปนั่งอยากไม่ต้องไปนั่งนึกมันเอามันเลยจิตปักคิดว่าพระพุทธรูปองค์นี้แหละเราจะถือเป็นอารมณ์สำหรับนึกถึงเมื่อเวลาภาวนาเดินไปเดินมาไปบิณฑบาตทำกิจการงานทำอะไรก็ตามนั่งอยู่คุยอยู่ตามว่างนิดจิตนึกถึงภาพพระองค์นั้นภาวนาติดขึ้นมานี่เป็นวันให้อารมณ์มันติดอย่างนี้จริงๆนี่หากว่าบังเอิญภาพพระนั้นเรานั่งแล้วนึกถึงภาพพระนั่งแต่ภาพพระจะกลายเปลี่ยนเป็นนอนเป็นยืนเป็นเดินเห็นเราจับภาพพระพุทธภาพพระพุทธจะหายไปกลายเป็นภาพประสงค์อารมณ์จิตอย่างนั้นก็ช่างจะเป็นพระสีขาวสีดำสีแดงก็ช่างเราจับภาพพระนั้นให้เป็นภาพพระก็แล้วกันอิริยาบถท่านจะเปลี่ยนภาพจะกระแสจะเปลี่ยนไปยังไงก็ช่างถ้าจับภาพได้อย่างนี้จริงๆได้ทุกเวลาตามที่เราต้องการอาการอย่างนั้นจะเริ่มเป็นอุปจารสมาธิเมื่อจิตเริ่มเป็นอุปจารสมาธิอารมณ์แห่งทิพยคุยานมันก็จะเริ่มเกิดถ้าภาพนั้นไม่สดสวยนะเป็นภาพธรรมดาภาพพระพุทธเราที่เคยเห็นก็เป็นภาพพระพุทธรูปบางทีก็เห็นเป็นนั่งบ้างเป็นนอนบ้างอย่าภาพลอยมานะเอาใจนึกเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าวิปัสสนึกเอาใจนึกเห็นไว้แล้วอย่าไปอวดวิเศษนะว่านั่นเป็นอุปาทานนะในอวดดีไม่ว่าในอวดเลวนี่สิมันระยำจำแบบจำแผนเขาว่าให้ดีที่เขาได้มาเนี่ยเขาทำกันยังไง
ถ้าเราเก่งจริงๆแล้วไม่ต้องมาฝึกหรอกมันก็ดีมาตั้งแต่ท้องแม่แล้วไอ้ที่เขาทำกันได้เนี่ยก็ทำอย่างนี้ถือว่าแม่มันเป็นอุปาทานเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี้หูที่ได้ยินเสียงเป็นอุปาทานตาที่เพิ่งใจที่เห็นอารมณ์ได้หลับตาแล้วเห็นภาพได้เป็นอุปาทานมันไม่ใช่อุปาทานคำว่าอุปาทานนั้นหมายถึงว่าสิ่งที่เราคิดไว้ก่อนเราเห็นไว้ก่อนแล้วเวลาที่ทำสมาธิไปไอ้สิ่งเหล่านั้นมันปรากฏขึ้นอย่างก็เคยเห็นภาพเทวดาที่เขาเขียนตามผนังบทไม่มีเสื้อนางฟ้าไม่มีเสื้อเทวดาไม่มีเสื้ออารมณ์แวบหนึ่งภาพลอยมาเทวดาไม่มีเสื้ออันนี้นะตัวอุปาทานให้ตัวที่จิตมันยึดอยู่ถ้าอารมณ์เราเป็นสมาธิจริงๆจิตจับภาพพระเป็นปกติแต่บางขณะจิตหายแวบลงไปสิ่งอื่นมันสะดุดขึ้นมาปรากฏในขณะที่จิตเป็นสมาธินั่นเป็นของแท้ไม่ใช่อุปาทานนะอันนี้พูดกันทั้งด้านทิพยุคยานก่อนแต่ว่าหากว่าท่านจะฝึกโมโนวิธีก็ต้องใช้อารมณ์อย่างนี้อารมณ์มันต้องใช้เท่ากันทั้ง4อย่างนี้บอกแล้วสุขวิปัสสโกติวิโชชลปิญโญปฏิสัมภิทัปปโตใช้อารมณ์อย่างเดียวกันความเข้มแข็งของจิตเหมือนกันแต่เว้นไว้แต่อย่าเลือกทางเดินก็เท่านั้นนี่แต่หากว่าภาคของท่านเข้าถึงอารมณ์อุปจารสมาธิตอนนี้อารมณ์เริ่มเป็นทิพย์จิตเริ่มเป็นทิพย์จะเริ่มมีอาการไหวตัวขึ้นมาในด้านลักษณะของทิพยจักขุญาณเดี๋ยวก่อนผมขอพูดต่อไปก่อนยังอธิบายแล้วตอนนี้ถ้าต่อไปอาการภาพพระที่เราเห็นมีสภาพผ่องใสใจจับได้เป็นปกติคำว่าปกติจะนึกภาวนาขึ้นมาเมื่อไรนึกถึงเห็นภาพพระทันทีไม่เสียเวลาแม้แต่หนึ่งวินาทีนี่จิตต้องคล่องอย่างนี้นี่ตามมิสุทธิมรรคว่าจิตต้องเป็นนวสีนวสีก็คือการคล่องถ้าการคล่องอย่างนี้เกิดขึ้นอารมณ์แห่งทิพยุคยานสามารถใช้ได้แล้วเริ่มใช้ได้แต่ว่ายังไม่ดีวิธีใช้ทำยังไงตอนนี้วันนี้ผมจะพูดถึงอาการแห่งทิพยุคยานที่มันเกิดขึ้นอันดับต้นเวลามันเหลือนาทีเดียวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแบบนี้ก่อนคือว่าเวลาเรานอนภาวนาไปเวลาภาวนานอนภาวนาจับภาพพระเลยไปพอใกล้จะหลับมันเครื่องหลับเครื่องตื่นหรือว่าตื่นขึ้นมาเครื่องหลับเครื่องตื่นไม่เต็มที่มันจะเกิดนิมิตแวบหนึ่งขึ้นปรากฏนิมิตนั้นจะเป็นนิมิตอะไรก็ตามจิตมันจะบอกเลยว่านิมิตอันนี้จะเป็นภาวะอันนั้นเกิดขึ้นมันจะมีอะไรเกิดขึ้นใจเราต้องเชื่อจุดนี้ทันทีอย่าไปคิดตอนหลังไม่ได้และจุดนั้นมันจะตรงอะไรสำหรับวันนี้เวลาที่จะพูดหมดแล้วนี่ขอท่านหลายโปรดตั้งใจสมาทานพระกรรมฐานขอโทษตั้งใจพิจารณาและภาวนาตามอัธยาศัยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเวลามันหมดวันพรุ่งนี้พูดต่อกันใหม่พระสุภกรรมฐานนี้พระบทองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแนะนำไว้เหมาะกับราคะจริตเพราะว่าเป็นการทำลายความรู้สึกว่าร่างกายของคนและสัตว์เต็มไปด้วยความสวยสดงดงาม สำหรับประสุปกรรมฐานนี้ถ้าหากว่าท่านหลายพิจารณาเป็นเอกคตารมณ์คืออารมณ์เป็นปกติก็จะเป็นปัจจัยเข้าถึงพระอนาคามีได้โดยง่ายเรียกว่าจะว่าแต่เฉพาะอนาคามีก็ไม่ได้มาถึงอนาคามีแล้วอีกประเดี๋ยวใจก็เดินเข้าไปถึงอรหัตผล
นี่จึงจำไว้ดีว่าสำหรับอสุภกรรมฐานนี้ไม่ใช่กรรมฐานเพ่งเป็นกรรมฐานพิจารณาแต่ว่าเราจะเพ่งก็ได้แต่ถือว่าไม่สำคัญก่อนที่จะพิจารณาสุภกรรมฐานอันดับแรกจะพยายามจับลมหายใจเข้าออกภาวนาว่าพุทโธไว้ก่อนให้จิตสบายพอจิตสบายพอจิตทรงอารมณ์ดีแล้วก็มาพิจารณาอสุภกรรมฐานอสุภะแปลว่าไม่สวยไม่งามจำให้ดีนี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้พิจารณาคนตายตายแล้ววันหนึ่งสองวันสามวันแล้วมีคนตายขึ้นอืดมีน้ำเหลืองไหลตลอดจนกระทั่งร่างกายสุดโทรมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกในที่สุดก็หนังหายไปมีเหลือแต่กระดูกกระดูกเป็นท่อนเพื่อไปทรงเป็นรูปอยู่แล้วต่อมากระดูกก็แตกขาดไปเป็นชิ้นเป็นอันเป็นท่อนในที่สุดก็แตกเล็กน้อยเรี่ยรายไปจมพื้นแผ่นดินก็จะขอกล่าวตัวเองโดยย่อคือว่าอสุภในความจริง10อย่างเมื่อรวมแล้วก็ให้พิจารณาเรื่องของคนตายตามธรรมดาคนเราถ้ายังไม่ตายเรามีความรักกันมีความผูกพันในกันอยู่กันประคับประคองกันได้ไม่มีการรังเกียจรักกันปานจะปุยเกลื่อนกินแต่ได้ว่าพออีกคนหนึ่งสิ้นลมปราณไปเท่านั้นบางทีในขณะที่เขาตายลงไปใหม่ๆนั่นเองเราก็ไม่อยากจะเข้าไปแตะต้องรังเกียจว่าร่างกายมันเย็นมันมีสภาพเป็นซากศพดีไม่ดีก็เลยกลัวหาว่าเป็นผีต่อไปที่นั่งนึกถึงความจริงที่องค์สมเด็จพระจอมไตรเอามาสอนความจริงพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เอาอะไรมาสอนเรา ของจริงๆที่มันมีอยู่แต่ว่าเราไม่ยอมรับรู้ตามความเป็นจริงทั้งนี้ก็หมายความว่าของนั้นมีจริงแต่เราไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นคนและสัตว์ที่อยู่กับเราถ้ายังไม่สิ้นลมปราณเราไม่เคยคิดว่ามันจะสกปรกแต่ความจริงถ้าเจริญพิจารณากายกตานุสติกรรมฐานมาแล้วมันก็พอแล้วนี่เผื่อว่ายังไม่พอกายกตานุสติกรรมฐานกับอสุภกรรมฐาน2อย่างรวมกันแต่สุขแยกเป็น10ประเภทกายคตานุโนสติสโนสติ1ก็เป็น11เป็นตัวตัดราคะจริตความเห็นสวยสดงดงามที่เราที่จะเดินทางเข้าไปสู่พระนิพพานไม่ได้ทำใจถึงพระอนาคามีไม่ได้ทำลายกามราคะสิ้นไปไม่ได้ก็เพราะอารมณ์ฝืนความเป็นจริงกายคตานุสติให้พิจารณาว่ากายมันสกปรกกายเป็นชิ้นเป็นท่อนผมขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกตับไตไส้ปอดมันแต่ละส่วนแยกกันออกไปแล้วก็เต็มไปด้วยความสกปรกแต่ถ้าว่ามันยังสกปรกน้อยไปส่วนที่มีความแข็งแกร่งที่เห็นว่าสะอาดสดชื่นมันยังมีอยู่ทีนี้เราก็มานั่งดูถึงคนตายตายแล้ว1วันมีสภาพเป็นยังไงสิ้นลมปราณตัวแข็งธาตุไฟหายไปธาตุลมหายไปเหลือแต่ธาตุน้ำกับธาตุดินเราไม่อยากจะแตะต้องเราไม่อยากจะมองทั้งที่รักแต่ขาดใจตายพอตายแล้ววันที่สองเป็นยังไงเริ่มท้องเขียวๆขึ้นมาแล้วตายแล้ววันที่สามดีขึ้นไปหน่อยผิวพรรณถ้าจะเริ่มเปล่งปลั่งขึ้นแต่จะมีความอ้วนปีขึ้นตอนนี้จะมีกลิ่นไอ้กลิ่นที่เราที่ปรากฏมันก็เป็นกลิ่นที่เราไม่ต้องการถ้าวันที่4ที่5ดีแล้วขึ้นอืดน้ำเหลืองไหลต่อไปก็มีมันจุกเนื้อหนังปริกมันขึ้นอืดเต็มที่ตอนนี้ดูสิไอ้สิ่งสกปรกในร่างกายมันกำลังไหลออกมาดูไม่ไหวเดินไปท้ายลมทนไม่ไหวเดินเข้ามาใกล้ก็มาอยากจะเข้าไปมันแสนจะน่าเกลียดน่ากลัว
นี่เราก็มานั่งพิจารณากันตอนนี้ว่าไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันสกปรกออกมานี่มันมาจากไหนมันมาที่หลังหรือมันอยู่ในระหว่างที่ไอ้คนคนนั้นเขาส่งชีวิตอยู่ถ้าเราพิจารณาจริงๆแล้วมันไม่ได้มาจากไหนความจริงในขณะที่เขามีลมปราณเดินมาเดินไปพูดได้ไอ้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันมีอยู่ในตัวครบถ้วนบริบูรณ์และสายจิตที่มีการทรงตัวและมีการบังคับระบบประสาทต่างๆก็มีกำลังที่จะปกปิดความสกปรกไว้ได้เราจึงไม่เห็นสภาพอย่างนั้นไม่ว่ากันไปทีธาตุสี่จะมีกำลังเสมอกัน บางอย่างจะอ่อนไปมั่งแต่ก็มีกำลังพอจะปกปิดได้นี่พอตายธาตุลมหายไปไม่มีใครปลนปลือจากคนภายในหยุดทำงานต่อมาความอบอุ่นคือธาตุไฟหายไปเหลือแต่น้ำกับดินเมื่อเหลือแต่น้ำกับดินน้ำมีสภาพซึมซาบมันก็ละลายดินเมื่อลายดินทนไม่ไหวก็พังออกมายุ่ยนี่สิ่งสกปรกที่อยู่ภายในมันก็ปรากฏหาอะไรดีไม่ได้เมื่อพิจารณานึกถึงสร้างศพทั้งหลายแล้วก็นึกถึงตัวเราว่ามันก็มีสภาพอย่างนั้นแต่นึกถึงตัวเขาบุคคลอื่นและสัตว์อื่นมันก็มีสภาพอย่างนั้นเมื่อนึกถึงเห็นหน้าคนเมื่อไรเห็นหน้าสัตว์มาไรก็นึกสภาพว่าคนนี้คือศพมีสภาพขึ้นอืดมีเนื้อเหลืองไหลร่างกายเต็มไปด้วยความสกปรกน่าเกลียดโสโครกแล้วมานึกถึงตัวเราไอ้ร่างกายที่เราอาศัยอยู่นี่ก็เหมือนกันมันก็มีสภาพแบบนั้นไม่มีอะไรจะน่ารักการพิจารณาสุปกรรมฐานถ้าจิตเข้าถึงจริงๆค่อยพิจารณาทีละเล็กทีน้อยต่อมาต่อไปเมื่อจิตเข้าถึงสภาวะมีอารมณ์เป็นเอกคตารมณ์เมื่อมีอารมณ์เป็นหนึ่งเห็นอะไรก็ตามมันเป็นซากศพไปหมดเราก็มีความรังเกียจในร่างกายของเราแล้วก็ร่างกายของคนอื่นและสัตว์อื่นเมื่อความรังเกียจมีขึ้นกามราคะคือความพอใจในผิวพรรณวรรณะหรือการสัมผัสมันก็ไม่มีเพราะขนาดใดมองเห็นที่ไรมันเป็นศพไปทุกทีเห็นความเน่าเห็นความอืดเห็นความสกปรกมันจับอยู่ที่ขั้วหัวใจในผลของการพิจารณาอย่างนี้จะเป็นยังไงถ้ากำลังใจเราเข้มแข็งแล้วก็มานั่งนึกในใจว่าโอ๋หนอว่าร่างกายของคนของเราก็ดีเขาบอกคนอื่นก็ดีใส่ก็ดีมีความสกปรกอย่างนี้แต่แน่เนื้อแท้ที่จริงเรามันหลงว่าร่างกายนี้มันเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราแต่ความจริงๆร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างคือร่างกายไม่มีในเราเพราะร่างกายมันเป็นเพียงธาตุสี่เข้ามาประชุมกันทรงสภาวะช่วยไว้ชั่วคราวเราคือจิตและทิศมานกายที่มาอาศัยมาอาศัยอยู่ในร่างนี้เราไปหลงไหลฝ่ายฝันว่ามันเป็นเราเป็นของเราและนอกจากนั้นเราก็หลงไหลฝ่ายฝันว่ามันมีสภาพน่ารักน่าชื่นชมดีไม่ดีเราก็ไปนิยมร่างกายเขาของคนอื่นเขาอีกเนื้อแท้จริงๆที่เรามีอารมณ์คิดอย่างนี้เพราะอาศัยความโง่เป็นปัจจัยไม่มองหาความจริง ความจริงแล้วร่างกายเต็มไปด้วยความสกปรกมันเต็มไปด้วยความทุกข์สกปรกไม่พอมันก็ทุกข์อีกทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปตามปกติในที่สุดมันก็มีการสลายตัวนี่ถ้ามันเป็นเราจริงเป็นของเราจริงเราก็บังคับไม่ได้ว่าจงอย่าสกปรกนะจงสะอาดพยายามอาบน้ำขัดสีฉวีวันทุกวันแต่มันก็เป็นแต่เพียงภายนอกเท่านั้นแค่หนังกำพร้าในความจริงเราทำความสะอาดได้ชั่วหนึ่งในล้านของร่างกายคือหนังกำพร้านิดเดียวแต่มันก็สะอาดไม่จริงทุกวันมันก็เต็มไปด้วยความสกปรกแล้วก็ต้องชำระร่างมันตลอดวันแต่เราไม่ได้ใช้ปัญญามองลงไปว่าร่างกายสิ่งที่มันซึมซาบออกมาจากภายในมันเป็นของสกปรก
นื้อส่วนข้างในจริงๆเลอะเทอะดูอะไรไม่ได้เนี่ยมันดูอะไรไม่ได้เราเข้าหลงเพราะมันเป็นเราเป็นของเราเสียอีกตอนนี้ในเมื่อเราจะบังคับมันจริงๆบอกอย่าแก่นะมันก็ไม่ยอมมันจะต้องแก่ยังจะป่วยนะมันก็ไม่ยอมมันจะป่วยอวัยวะบางส่วนบอกอย่าเพิ่งเสื่อมสิผมอย่าเพิ่งงอกมันยอมหรือมันก็ไม่ยอมตาอย่าเพิ่งฝ้าฟางมันก็ไม่ยอมฟันอย่าเพิ่งหักมันก็ไม่ยอมเป็นอันว่าร่างกายจงอย่าพละกำลังจงอย่าสลายไปเราจะทำงานมันก็ไม่ยอมนี่แสดงว่านอกจากความสกปรกโสโครกแล้วมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันพังไปตามสภาพแล้วเราก็อย่ามานั่งยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราจะไปหลงหลายใฝ่ฝันว่าเป็นของสะอาดน่ารักน่าชมน่านิยมน่าประทับประคองเพื่อประโยชน์อะไรพยายามคิดนึกถึงสภาพถึงซากศพที่ตายแล้วใหม่ๆจนกระทั่งตายแล้วขึ้นอืดแล้วก็ร่วงโรยลงไปถึงหนังหุ้มกระดูกถึงกระดูกไอ้กระดูกยังทรงร่างอยู่แล้วต่อมากระดูกก็หลุดเป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นอันมันสวยตรงไหนบ้างเริ่มตายใหม่ๆแล้วก็รังเกียจแล้วนี่นั่งพิจารณาแบบนี้ทุกวันทุกวันเวลาที่พิจารณาไปถ้าใจมันเริ่มสายไปสู่อารมณ์อื่นก็ทิ้งอารมณ์นี้เสียจับลมให้ใจเข้าออกเพื่อจิตมันทรงตัวเวลาที่จับลมให้ใจเข้าออกเราจะภาวนาว่ายังไงก็ได้ว่าพุทโธธัมโมสังโฆก็ได้ยังไงก็ช่างตอนนี้เมื่อเรามาพิจารณากันตอนนี้ว่าถ้าหากว่าจิตเราเห็นว่าร่างกายของคนและสัตว์เต็มไปด้วยความสกปรกเหมือนกับผีเดินได้เราจับภาพไหนก็ตามที่ชอบร่างกระดูกแล้วก็พิจารณานึกเห็นภาพกระดูกอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มองมันในร่างกายของเราว่าให้เราเห็นเป็นโครงกระดูกอยู่ตลอดเวลาเห็นในร่างกายเขาบุคคลอื่นมาเห็นเป็นโครงกระดูกเหมือนกระดูกเดินได้แล้วมองดูเฉพาะโครงกระดูกมันสวยตรงไหนล่ะตาโบฟันซี่โตๆไม่มีนั่นไม่มีเนื้อไม่มีหนังหุ้มมีซี่โครงและเยื่อละเอียดไปหมดร่างกายเต็มด้วยความน่าเกลียดนี่แค่กระดูกนะบางคนพอใจในจุดนี้แต่บางคนก็พอใจในสภาพที่คนตายใหม่ๆชอบพิจารณาตรงนั้นเห็นชัดบางคนก็ชอบอาการที่ร่างกายมีสีเขียวบ้างขึ้นอืดบ้างเป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นตอนบ้างเห็นสภาพมันสุนัขแรงกากัดกินบ้างอันนี้ก็ตามอัธยาศัยว่าชอบตรงไหนพิจารณาตรงนั้นอยากจะรู้ละเอียดกลับไปดูอสุภ10ประการเมื่อชอบจุดไหนก็พิจารณาจุดนั้นให้มันเห็นชัดเมื่อเห็นชัดแล้วพิจารณาว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันมีสภาพเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่ช้าเราก็ได้อนาคามีผลเพื่อทำลายกามราคะสิได้ถ้าไม่ได้ในชาตินี้ทำยังไงถ้าไม่ได้ในชาตินี้เกิดไปชาติหน้าไปเป็นเทวดาหรือพรหมทุลักทุเลกำลังของสมาธิถ้าสมาธิอ่อนก็เป็นเทวดาแน่นี่กลับมาเกิดเป็นคนอีกทีหนึ่งถ้าพบพระอรหันต์และพบพระพุทธเจ้าฟังเทศในเรื่องราวของอสุภกรรมฐานเรื่องอนุปปิกถาอย่างท่านอะไรอย่างท่านประยศฟังครั้งแรกเป็นพระโสดาบันฟังซ้ำอีกครั้งสุริยะใกล้ๆเป็นอรหัตผลนี่เป็นผลที่เราเจริญอสุภกรรมฐานจงพยายามทำใจให้เข้าถึงคืออมีอารมณ์ดึงสภาวะให้จิตใจเห็นเป็นปกติแล้วก็แสดงความรังเกียจไม่ใช่ไปเห็นว่าเป็นอสุภแล้วไม่เป็นไรต่างคนต่างสกปรกมันจะปะทะกันยังไงก็ช่างอันนี้ใช้ไม่ได้ต้องพิจารณาไปเห็นสภาพเป็นหน้ารังเกียจหน้าสงโครกนึกขึ้นมาว่าอะไรนึกสะอิดสะเอียนมานั้นถึงสภาพของบุคคลและสัตว์เห็นหน้าคนและสัตว์จะแต่งตัวสวยสดงดงามจะมีร่างกายสวยทรงเป็นยังไงก็ตามเห็นปั๊บเห็นผ้า
าลุเข้าไปทะลุเข้าไปถึงหนังทะลุหนังก็ไปหาเนื้อทะลุเนื้อไปถึงภายในเห็นว่าร่างกายเต็มไปด้วยความสกปรกนี่เป็นกายคตานุสติมองไปทีที่ไหนได้แหมเจ้านี่เป็นศพขึ้นอืดจะเป็นโครงกระดูกเดินได้ดังเกียรติใหญ่ในตอนนี้นี่อย่างนี้จะเชื่อว่าการเจริญสุปธรรมฐานเข้าถึงจุดเข้าถึงที่ของอสุปธรรมฐานในขณะที่เจริญไปแบบนี้แล้วก็ต้องนั่งดูพิจารณาดูเห็นด้วยปัญญาว่าร่างกายนี่มันสกปรกอย่างนี้นะแต่ความจริงมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราจะมานั่งมัวเมาบนเพื่อประโยชน์อะไรในทั้งกายเราและกายคนอื่นนี่เรามีทุกข์ก็เพราะความโง่ที่ว่าร่างกายที่เต็มไปด้วยสกปรกนั้นร่างกายที่มีสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วก็ยังจะมัวเมาเห็นว่าร่างกายคนอื่นเป็นของที่เราควรจะครอบครองนี่เราโง่จัดองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาพระองค์ไม่โง่มีความฉลาดสมเด็จพระบรมโลกนาถจึงเข้าสู่พระนิพพานได้มีความสุขสำหรับเรายังพอใจอยู่ในความทุกข์ที่มันน่าสลดใจอย่างยิ่งนี่คิดย้อนไปย้อนมาย้อนมาย้อนไปย้อนมาอยู่เฉยๆจิตมันสั้นเริ่มตั้งอารมณ์ใหม่ในอานาปานสติกรรมฐานถ้าทำอย่างนี้จริงๆไม่นานใช้เวลาเท่าไหร่อย่าไปคิดแต่เฉพาะกลางคืนหรือว่าอย่าจะมานั่งนึกแต่เฉพาะเวลาเจริญกรรมฐานกรรมฐานกองไหนก็ตามถ้าจับขึ้นเป็นอารมณ์แล้วว่ามันตลอดวันไม่ใช่ไปนั่งท่องอสุภ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 อธิกังปฏิกุลังอะไรพวกนี้ไม่เอาเนี่ยอสุภกรรมฐานนี่ไม่ใช่กรรมฐานมานั่งพระพิจารณาภาวนากันเป็นตัวใช้ปัญญามองหาความจริงอันใดอันใดเราใช้สัญญาความจำจำสภาพของคนตายแต่ละจุดว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ใช้ปัญญาล้วงเข้าไปว่าไอ้สิ่งที่มันโสโครกนั้นมันมาจากไหนมันมาว่ามันมีทรงอยู่ก่อนแล้วตายแล้วมันถึงมาย้อนไปย้อนมาล้วงหาความจริงให้ปรากฏอย่างนี้แหละที่ว่าเราไปสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตเพราะทราบแล้วนี่ถ้าชาตินี้เราไม่ได้แต่จิตใจมันทรงอยู่ความสุขไม่เกิดกับใจมากเพราะความหลงไหลใฝ่ฝันในร่างกายของเราของบุคคลอื่นไม่มีถ้าความรักความติดใจในความสวยสดงดงามไม่มีมันเป็นความสุขใจยังบอกไม่ถูกเพราะหมดห่วงว่ารักในตัวเราว่าสวยรักในคนอื่นว่าสวยติดไอ้ของสวยทั้งคนก็ดีทั้งวัตถุก็ดีมันยุ่งใจบอกไม่ถูกถ้าอะไรสกปรกนิดรู้สึกแหมสมองหมุนนี่แค่วัตถุเองคนที่เรารักเราปรารถนาแหมไปคุยกับคนอื่นชักไม่ชอบใจเสียแล้วดีไม่ดีคนนั้นป่วยไข้มาสบายหมุนคว้างเลยทั้งเหน็ดทั้งเหนื่อยจะมีความทุกข์กายทุกข์ใจเสียทรัพย์สินถ้าเป็นโดนคนที่รักตายก็ดีไม่ดีมันจะตายติดตามไปเลยทำอะไรตัวอะไรไม่ถูกอย่างนี้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะความโง่ไอ้คนมันสกปรกเรารู้ว่าสกปรกคนมันต้องแก่เรารู้ว่าแก่คนมันจะต้องตายเรารู้ว่าตายตายแล้วไปห่วงทำไมเมื่อป่วยไข้ไม่สบายก็รักษาพยาบาลเป็นการสงเคราะห์เป็นการระงับบรรเทาเวทนาเป็นเรื่องธรรมดาอยู่ก็สงเคราะห์สิ่งกันและกันแต่ว่าคิดไม่เสมอว่าคนนี้ก็คือซากศพนั่นเองแล้วเราก็ซากศพมันต่างคนต่างสกปรกไปผูกพันอะไรกันนี่จิตใจถ้าระวังได้อย่างนี้มันก็สบายความสุขมันก็มีมันไม่มีความหนักใจแล้วใครจะตายก็ตายพลัดพรากจากกันไปก็เป็นของธรรมดาวางเส้นได้มันมีความสุขไม่มีอะไรดึงใจอารมณ์ดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเรื่องสุภกรรมฐานพูดไปพูดมามันก็วนเยอะให้ตัวสุขปกแต่ว่าเมื่อวนก็ให้วนแต่ใจของตนให้เห็นเป็นอารมณ์เป็นปกติวันทั้งวันคืนทั้งคืนมองดูหน้าใครนึกถึงใครกันมาโอ้โหเห็นมันขึ้นอืดเน่าอืด
สกปรกหรือจิตติดในอยู่ในร่างกายในกระดูกก็เห็นหมายเป็นร่างกระดูกนอนก็เป็นร่างกระดูกเหยียดนั่งก็เป็นร่างกระดูกนั่งมันหมายมันสวยไหมร่างกระดูกต้องว่าไปมาดูจะเดินก็เป็นร่างกระดูกเดินนี่ถ้าติดใจในกระดูกถ้าติดใจพอใจในการพิจารณาในการขึ้นอืดน้ำเหลืองไหลเปะตาปนริมแลบลิ้นติ่นตามีร่างก็มีผิวกายแตกน้ำเหลืองไหลโสมโอ้โหดูนั่งดูมันน่าเกลียดบอกไม่ถูกเนี่ยใจมันติดแบบนี้เห็นหน้าคนปั๊บมีความรู้สึกเป็นอย่างนั้นเห็นหน้าสัตว์ปั๊บมีความรู้สึกเป็นอย่างนั้นนึกถึงใครจะมามีความรู้สึกเป็นอย่างนั้นถ้าจิตมันติดอย่างนี้จริงๆแล้วก็บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงแล้วควบกับวิปวิปัสสนาญาณตามที่กล่าวแล้วว่ามันไม่ใช่ร่างของเรามันเป็นเรือนร่างที่อาศัยชั่วคราวไม่ช้ามันก็พังสลายตัวนี่ความเป็นพระอนาคามีจะปรากฏกับท่านภายในระยะไม่ช้าเวลาการพูดมันย้อนไปย้อนมาจะเลยก็จริงแล้วตอนนี้ไปก็ขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอธิยาศัยยิ่งกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลา